สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะภายในงาน ASP Day เปิดโลกทัศน์การลงทุนค่ะสำหรับในช่วงที่2นี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มการบรรยายนะคะขอความกรุณาทุกท่านอีกครั้งนะคะให้ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารของท่านด้วยค่ะสำหรับการบรรยายในช่วงนี้นะคะจะเป็นการเสวนานะคะในหัวข้อเปิด4มุมมองทำกำไรในปี2562ค่ะก็จะเป็นการแนะนำการลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรในปี2562นี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาในช่วงที่2นี้ได้นะคะผ่านทาง QR Codeที่คูปองที่ทุกท่านได้รับไปแล้วแต่ถ้าหากว่าแลกอาหารว่างไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะขึ้น QR Code ให้ดาวน์โหลดนะคะด้านหน้าจอตรงนี้เลยอีกสักครู่เดียวนะคะสำหรับท่านใดที่ใช้ระบบ iOS นะคะสามารถสแกน QR Code ที่ตัวกล้องได้เลยแต่สำหรับท่านใดที่ใช้ระบบ Android นะคะก็ให้ลองเข้าแอปพลิเคชัน LINE ดู Add Friend แล้วก็สแกน QR Code ได้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าการสัมมนาของเรานะคะมาในรูปแบบของ paperless นะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ดาวน์โหลดนะคะในรูปแบบของ QR code นะคะก็จะสะดวกกว่าเอาละค่ะสำหรับการเสวนาในช่วงนี้นะคะเปิด4มุมมองทำกำไรในปี2562ค่ะเรามีวิทยากรถึง4ท่านด้วยกันรวมไปถึงผู้ดำเนินรายการอีก1ท่านนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกค่ะเซียนหุ้นและนักลงทุนพันล้านนะคะคุณวัชระแก้วสว่างหรือว่าเสียป๋องค่ะท่านต่อไปค่ะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนคุณสุระคณิตทุยกุลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะและวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดคุณประวิตรเตชะมหาลาภค่ะและผู้ดำเนินรายการของเรานะคะที่ให้เกียรติมาเป็นมอดิเรเตอร์ให้กับเราในช่วงนี้นะคะคือนักลงทุนและพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนขอเสียงปรบมือให้กับคุณบรรพตธนาเพิ่มสุขค่ะขอส่งต่อช่วงนี้ให้กับคุณบรรพตแล้วก็วิทยากรทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นไงครับเมื่อสักครู่นี้รู้สึกเสียวๆมั้ยฮะพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆถูกมั้ยฮะแต่นั้นถือว่าเป็นมุมมองที่ดีนะครับเป็นแบบฟันธงเลยนะครับว่าพรรคไหนจะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับเป็นพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากช่อง3 SD 28ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็อดีต Money Channel นะครับต้องบอกว่าเป็นอดีตไปแล้วพูดเบาๆนี่ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook Page ถามอีกกับอีกเรื่องลงทุนด้วยนะครับถามก่อนนะครับว่าท่านไหนเคยดูรายการที่ผมจัดบ้างครับขอดูมือหน่อยนะฮะโอ้โหฝั่งนี้เพียบเลยฝั่งนู้นก็เพียบเหมือนกันเพียบเลยที่ไม่ยกมือนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีหลากหลายมุมมองนะครับที่จะมาเปิดเผยให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของนักลงทุนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเซียนหุ้นพันล้านเนี่ยเขามองอย่างไรแล้วก็จะมีมุมมองของภาคเรียลเซกเตอร์ด้วยนะครับว่านักธุรกิจหมื่นล้านต้องบอกว่าเป็นหมื่นล้านแล้วโอ้โหรู้สึกตรงกลางนี่อบอุ่นมากเลยนะฮะครับผมเซียนหุ้นพันล้านไปแล้วแล้วก็นักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยเขามองอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีนักวิเคราะห์นะครับมือรางวัลมือทองด้วยใช่ไหมครับขอดูมือหน่อยนะฮะอันนี้มือทองเลยนะครับเพิ่งรับรางวัลมาเป็นรางวัลเลยนะครับพี่เทิดอ๋อนักกลยุทธ์ยอดเยี่ยมปัจจัยพื้นฐานครับโอ้โหสุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับแล้วก็พี่ประวิตรด้วยนะครับพี่ประวิตรเองก็เป็นนักวิเคราะห์นะครับที่จะฉายภาพให้เห็นในเรื่องของการมุมมองในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยอันนี้จะได้เห็นแบบทะลุโป่งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสสำหรับทุกท่านด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ผมขออีกนิดนึงนะครับมีคำคมจากคุณชาลีมังเกอร์นะครับท่านไหนรู้จักคุณชาลีมังเกอร์ครับรู้จักกันหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับเป็นคู่หูของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับเขาบอกว่ากำไรส่วนใหญ่ที่เขาทำได้ตอนที่อยู่ที่เบิร์กเชียร์ฮาร์ดเวย์เนี่ยนะครับไม่ได้มาจากการซื้อขายนะครับคือซื้อขายแบบเสียป๋องผมว่าก็คงมีไม่กี่ท่านนะครับที่สามารถทำได้ถูกไหมฮะถ้ามองแบบ average ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคุณชลีมังเกอร์บอกว่าส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้กำไรจากการซื้อขายไปมานะฮะซื้อเช้าขายบ่ายมีใครเป็นไหมฮะซื้อเช้าขายบ่ายมี2 3ท่านถูกมั้ยฮะถือยาวครับ1เดือน3เดือนอันนี้ถือว่ายาวหรือเปล่าอ้าว3ปี5ปีโอ้มีเหมือนกันเป็นไงฮะกำไรไหมครับปีนี้เงียบเลย
พอถามเรื่องกำไรนี่เงียบเลยนะฮะคือเขาบอกว่าน้อยคนครับที่จะได้กำไรจากการซื้อให้ขายและส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะได้กำไรคือจากการถือหรือว่าการรอที่จะตัดสินใจอันนี้เป็นมุมมองของคุณชาลีมังเกอร์นะครับแต่การรอที่จะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาถามมุมมองของพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้เขารอหรือเปล่านะครับหรือว่าตอนนี้เขาจัดไปแล้วในบางส่วนนะครับขอมาที่พี่ป๋องนะฮะพี่ป๋องท่านแรกเลยนะครับพี่ป๋องเองเนี่ยเคยคุยกันหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาก็จะพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบแรกเอางี้ก่อนนะฮะเอารอบแรกผมอุ่นเครื่องก่อนแล้วกันรอบแรกอยากจะให้ทุกท่านประเมินในมุมมองของแต่ละท่านนะครับให้คะแนน0คือแย่นะฮะถ้าเป็นมุมมองพี่ป๋องก็จะเป็นตลาดหุ้นนะครับว่า0เนี่ยคือตลาดหุ้นแย่แน่นอนปีนี้10คือดีมากดีที่สุดเลยถ้าเป็นคุณสุราเองเนี่ยนะครับก็เป็นภาคเรียลเซกเตอร์หรือจะเป็นในมุมของนักลงทุนก็ได้นะครับว่า0คือแย่เหมือนกัน10คือเต็ม10ก็คือดีสดใสนะครับพี่ป๋องให้คะแนนเท่าไหร่เอาแบบสั้นๆก่อนในช่วงแรกเฉพาะตลาดหุ้นแหละเฉพาะตลาดหุ้นหรือภาพรวมเซนติเมนต์อะไรต่างๆ อารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นยังไงอื่นดูไม่ค่อยเป็นนะเอาแค่หุ้นนะครับแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะต้องให้10เต็มให้10เต็มหมายความว่ายังไง10เต็มนี่คืออะไร 3,000 เหรอ 3,000 จุดเหรอไม่รู้อ่ะก็ต้องให้10เต็มต้องพูดดีไว้ก่อนเปล่าเอาท่านไหนเดี๋ยวผมถามทุกท่านก่อนนะฮะผมอยู่เป็นน่ะก็อยู่บนเวทีสัมมนาถูกมั้ยเอาท่านไหนให้0ครับมีมั้ยฮะไม่มี5ครับ5กลางๆๆตลาดกลางๆไม่มี10ครับ10เลยสดใสตกลงนี่ผมมาถูกงานมั้ยฮะโอ้โหเอาจริงๆป่ะเอาจริงๆครับพี่เอาจริงๆเอา6ก็พอป่ะเอา6ก็ยังมองบวกอยู่บวกนิดหน่อยบวกนิดหน่อยบวกนิดหน่อยไม่ได้มองไม่ดีครับเอา7ก็ได้เอา7อันดีขึ้นนิดนึงละดีขึ้นนิดนึงตกลงเท่าไหร่นะพี่เอาเลขสวยแล้วกัน6 6 6นะ 6.8 นะ 6.8 โอเค 6.8 คุณสุราครับอ๋อนี่เรามีเก้าอี้เสริมแล้วใช่มั้ยฮะโอเคครับก็ถ้ามองในเชิงของภาพรวมครับผมไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าเราดูจากที่เราทำธุรกิจนะฮะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำลังซื้อของต่างจังหวัดเนี่ยฮะมันหลากหลายมากบังเอิญว่าเราขึ้นอยู่กับภาคว่าเศรษฐกิจของแต่ละภาคนั้นผลผลิตของเกษตรมันเป็นยังไงนะครับเราก็จะดูแล้วก็ดูการท่องเที่ยวว่าช่วงไหนคนจีนหายเราเกิดอะไรขึ้นในช่วงจังหวัดไหนเนื่องจากว่าเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับแต่ถ้ามองรวมๆผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ากำลังซื้อของต่างจังหวัดในปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วต้องบอกว่าต่างจังหวัดเทียบกับคนกรุงเทพแล้วสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ดังนั้นภาพรวมผมก็ว่าปีนี้ยังมองเป็นบวกถ้าให้วันนี้ต้องเรียกว่ามั่นใจว่าปีนี้จะชนะปีที่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นคะแนนให้มากกว่าพี่ป๋องไหมฮะพี่ป๋อง 6.8 ก็อาจจะมองสัก7สัก8เนี่ยครับ7 8เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับพี่เทิดให้มากขึ้นมั้ยฮะ6.85 ดีขึ้นมาหน่อยไม่ยอมรั้งท้ายนะแทงกั๊กแทงกั๊กไว้หน่อย 6.85 เดี๋ยวค่อยเฉลยว่าเป็นเพราะอะไรโอเคได้ครับประเด็นอยู่ครับพี่ประวิตรครับให้เท่าไหร่ดีฮะสัก 6.5 แล้วกันครับ6.5เอ้าทำไมสรุปพี่ป๋องใช่ไหมเปิดราคามาประมาณนี้ทุกคนเลยก็เรนจ์คะแนนเลยประมาณนี้เลยเฉพาะของพี่เต้คือเรื่องธุรกิจอันนั้นคือต่างประเทศถูกไหมต่างประเทศก็ยังถามต่างประเทศก็ดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีมากผ่อนคลายผ่อนคลายโอเคทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่พี่ป๋องนะครับต้นปีนี้ดูเหมือนว่าตลาดจะขึ้นมาประมาณสัก 4% ได้มั้งครับถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดนะครับพี่ป๋องล่ะเอาเฉพาะปีนี้นะ year to date ผ่านมา year to date เกือบ3เดือนละก็น่าอายเหมือนกันนะก็ติดลบนิดหน่อยฮะติดลบนิดนึงคือบางทีอาจจะเกรงเกินไปช่วงนี้ก็เล่นเหมือนเกรงกำไรนะไม่ใช่เกรงแบบนั้นเกรงแบบนั่งเกรงเกรงไปหมดอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วโดนเยอะปีนี้ก็เลยระวังตัวแล้วก็กล้าเสียนิดหน่อยก็ยอมหนีออกไปหรืออาจจะเป็นเพราะดวงก็ไม่รู้นะอย่างผมเนี่ยค่อยๆเล่นนะเดือนมกราเนี่ยกล้าเล่นทีละเข้าทุกช็อตตัวละ100ล้านพอไม่ได้ซื้อเยอะเล่นเท่าไหร่นะพี่ไม่คือถ้าซื้อให้มันออกได้ใช่เล่นนิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยนะฮะร้อยล้านนะฮะพอจังหวะอัดเต็มพอร์ตปั๊บโอ้โหโดนเลยผมอัดเกือบเต็มพอร์ตเมื่อวันก่อนที่พี่ทำเขาจะนึกขึ้นเขามาทวิตอะไรเล่นๆอ่ะใช่ไหมวันนั้นผมอัดหุ้นน้ำมันเข้าไปครับผมก็ซื้อเต็มที่แล้วน้ำมันซื้อไปตวง
เยอะอะเต็มพอร์ตก็อัดไปเลยเกือบเต็มอะไม่เต็มดีนะตกกลางคืนพี่แกนึกไงมึงหงุดหงิดอะไรมาแกทวิตเลย oil is too high ราคาน้ำมันแพงเกินไปโอ้นอกจากกูจะต้องดูกราฟสู้กับคนในประเทศแล้วกูยังต้องรู้ว่าพี่ทรัมป์แกจะพูดอะไรอีกวันรุ่งขึ้นเรียบร้อยเลยครับโดนสอยล่วงลงมาเลยเราก็เอ้ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่อยากฝืนกับเขาเนาะไอเราก็อุตส่าห์เงื้อมัดตั้งนานแล้วไม่ยอมต่อยพอต่อยเท่านั้นแหละกูต่อยวันนี้แล้ววะพรุ่งนี้กำไรแน่นอนผมก็ซื้อเลยพอสักสี่ทุ่มมาเหงื่อแตกเลยกูตลาดก็ไม่เปิดด้วยทำไมต้องมาทวิตวันนี้วะคือทุกอย่างกำลังดีเลยนะนะน้ำมงน้ำมันอะไรราคาหุ้นท่านก็รู้ถ้าผมซื้อน้ำมันก็ต้องซื้อใช่ไหมปตท. อยู่แล้วก็เลยผมก็เสร็จท้ายคัดลอสเพราะเราก็ไม่กล้าใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วและท่านจำได้ใช่ไหมที่ว่าเขาเคยเขียนเมื่อปีที่แล้วทีหนึ่งอะตอนน้ำมัน70อะเขาเขียนเสร็จลงมา40เลยนะพอผมก็นึกขึ้นได้อุ้ยชิบหายแล้วปีที่แล้วเฮียแกเขียนทีนึงนี่ว่าผมทำไงดีวะกูเพ่นก่อนดีกว่าผมก็เลยทยอยขายออกแล้วพอคันแล้วเป็นไงฮะมันก็อยู่ตรงนั้นนะไม่ค่อยมีคนมาเด้งเด้งมาวันแรกวันเดียวแล้วก็ลงมาหน่อยละอ๋อแสดงว่ามองถูกมองถูกก็มันไม่ถูกมันโดนอ่ะครับคือต้องมองมุมว่าอุตส่าห์เก็บกำไรมาทั้งเดือนนะแต่เราเล่นน้อยใช่ไหมพอเล่นน้อยเนี่ยคือร้อยล้านคือมันไม่ได้มีผลกับตลาดไม่ได้มีผลกับราคาถูกไหมครับเวลาเล่นน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนซื้อขึ้นไปเองครับถูกไหมวันนั้นเวลามันกำไรมันก็กำไรได้ง่ายแต่เวลาเราเล่นเยอะเนี่ยมันมีผลเพราะอย่างน้อยวันที่ผมซื้อวันนั้นน่ะไอ้ครึ่งบ่ายก็คือผมซื้อก็จะมีผลต่อราคาในช่วงครึ่งบ่ายเพราะทยอยซื้ออยู่ใช่ไหมพอมาอีกวันหนึ่งครึ่งเช้าของอีกวันก็ผมเรียบร้อย มอบตัว ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เกิดอาการเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเล่นหุ้นเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ง่ายนะนอกจากพวกเราเก่งขึ้นแล้วนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยเก่งกันหมดละแต่ละคนก็ดูกราฟเป็นแล้วใช่ไหมฮะเล่นเป็นมีบางคนก็เล่นโรบอทใช่ไหมบางคนก็เล่นบล็อกเทรดกันอย่างเมามันซึ่งบล็อกเทรดเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดนะห้ามเข้าห้องน้ำเลยนะมันปวดขี้ทีนึงชีวิตเปลี่ยนเลยคือเวลาเข้าห้องน้ำทีนึงออกมานี่เฮ้ยแล้ววะคนละเรื่องเลยเพราะว่ามันโดนฟอร์สหรือว่าทุกคนก็ต้องเร็วต้องวิ่งนะต้องทำอะไรนะเผื่ออาจจะต้อง เอาอะไรนะคอมฟอร์ตร้อยมาวางไว้ในห้อง เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ครับอันนี้มันก็เลยยากขึ้นอาจจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยเดี๋ยวนี้ยากหมดนะผมคุยมาหลายคนนะกองทุนก็บ่นกันหมดนะยิ่งใครยิ่งพอร์ตยิ่งใหญ่มากยิ่งเล่นยากถูกไหมเพราะว่าความคล่องตัวไม่มีช่วงนี้เป็นช่วงของตลาดของพวกเด็กแว้นโดยแท้จริงเพราะว่ามันเข้าออกตามซอกตามซอยได้ทุกซอยถ้าให้พวกขับรถบรรทุกมาเข้าโอซอยนี้เข้าไม่ได้แล้วแม่งทำท่าจะเข้าได้เข้าไปแม่งซอยตันถอยก็ออกไม่ได้ติดเนี่ยมันจะเป็นชีวิตแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ดูแลตัวเองไปก่อนประคองตัวเองไปก่อนก็เล่นไปนะแต่ว่าย้อนมานิดนึงที่ว่าคำกล่าวของคุณชาลีมังเกอร์ใช่ไหมว่าไม่ได้เก่งกำไรแล้วรวยจริงครับผมเชื่อในคำนี้นะฮะเพราะว่าภาพผมอาจจะเป็นเดย์เทรดจริงๆไม่ใช่นะครับที่รวยมาทุกวันนี้ถือครับ mm-hmm. ผมก็พูดมาหลายรายการแล้วนะว่ามันไม่ใช่ว่าเล่นเดย์เทรดแล้วรวยนะ mm-hmm. ผมไม่ใช่แบบนั้นนะผมอย่างน้อยผมก็ยังถือไม่ใช่ถือ 30นาที3ชั่วโมงก็แล้วกำไรนะไม่จริงนะตัวที่ผมกำไรเยอะๆเนี่ยผมถือเป็นปีนะครับปี2ปีนะถือกว่าจะขายเนี่ยพี่ป๋องเคยให้ข่าวนะครับบอกว่าส่วนตัวมองว่าหมดยุคของเดย์เทรดมันหมดมานานแล้วอ่ะเพราะจริงๆนะถ้าผมไม่เกรงใจเอเชียพัทเขาผมก็ไม่เทรดหรอก พูดถึงนะ พอเราไปใช้ห้องเขาเราไปนั่งแล้วเออไว้จ่ายค่าห้องซะหน่อยวะ เข้าไปโอ้โห บางวันจ่ายหนักเลย บางทีจะลองเล่นๆนะดีนะดร.ก้องไม่มานะพี่ก้องไม่อยู่ฮะไม่แต่เราก็พูดความจริงนะแล้วก็เราก็เหมือนลูกค้าเราก็เกรงใจเขานะถ้าวันไหนผมไม่ไหวจริงผมไม่เกรงใจก็อย่าโกรธผมนะไม่รู้เขาจะเอาห้องคืนหรือเปล่าเนาะไงใช่ไหมถ้าไม่เทรดเดี๋ยวกลัวเขาเอาห้องคืนแต่ว่าจริงๆแล้วที่กำไรมาทุกวันนี้คือถือนะครับผมยืนยันว่า
ถืออย่างน้อยเนี่ยทำไมผมถือสั้นกว่าชาวบ้านเพราะว่าผมดูกราฟผมก็พอจะเดาทามมิ่งได้ว่าผมไม่ต้องไปซื้อแช่แป้งเหมือนบางคนที่เขาบอกว่าถ้าลองมองมุมนึงนะการลงทุนที่ถูกต้องเนี่ยมันคือซื้อแล้วขึ้นเลยถูกไหมถูกไหมฮะแต่อะแบบพี่ชาลีเขาพูดเนี่ยเขาต้องถือ 3-5 ปีบางทีเขาถืออยู่มันตกก่อนด้วยซ้ำนะใช่ไหมฮะตกก่อน2ปีแล้วปีที่ 3-4-5 มันขึ้นแรงมากไอ้อย่างนั้นมันเป็นการลงทุนที่ถูกต้องไหมสุดท้ายคือกำไรก็ถูกไงถูกป่ะมันถึงบอกว่าแต่ละคนมีวิธีไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนที่ดูกราฟส่วนใหญ่เขาจะเขาเรียกอะไรภาษาการค้า just in time อ่ะไม่ต้องไปสั่งสต็อกมาก่อนก็คือดูว่าเออมันกำลังมาแล้วนะเราก็เข้าไปถูกเวลาแล้วเข้าไปเราก็ไม่ต้องถือนานเพราะนั้นผมถึงต้องไปนั่งเฝ้าไงทำไมนักลงทุนต้องไปนั่งเฝ้าทุกวันก็ต้องไปนั่งเฝ้าว่าวันนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้เล่นตัวเนี้ยช่วงเดือนนี้มันไม่เล่นตัวนี้เราไปซื้อเราเงินเราไปจมมันก็เท่านั้นถูกไหมอันนี้มันก็เป็นวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนมันก็แตกต่างกันแล้วแต่คนซึ่งมันก็แล้วแต่จริตของแต่ละท่านถูกไหมฮะใช่ใช่เดี๋ยวผมขออีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่ท่านอื่นแล้วคือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเพิ่งจะเขียนไอ้ตัวจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับบอกว่านับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่ายากการลงทุนเนี่ยยากมากๆนะครับเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเสมอคือทุกๆปีมันจะมีปัญหาเข้ามารบกวนเราเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นเรื่องของBrexit ผ่านไปอีกแป๊บนึงอ้าวทรัมป์อ้าวอีกแป๊บนึงเอาเป็นเรื่องจีนคือมันจะมีมาเรื่อยๆตัวนี้ทุกๆปีถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันจะมีโอกาสอยู่เสมอๆถ้าเรามองเห็นอันนี้คือค่ายของวอร์เรนบัฟเฟตต์คุณเรย์ดาลิโอนะฮะซึ่งก็เป็นเฮดจ์ฟันด์เขาบอกว่าใกล้ละตอนนี้เนี่ยปี2019นี่ใกล้ละอีกสักปีนึงไม่แน่นะอาจจะเจอเรื่องของวิกฤตก็ได้ซึ่งเขาก็เลยบอกว่าหลายๆครั้งเขาเลยเปิดช็อตโพซิชันไปคือมันเป็น2ค่ายที่เขามองกันอยู่ตอนนี้ส่วนตัวของพี่ป๋องคิดยังไงคือได้กลิ่นของภาวะวิกฤตไหมหรือยังไงผมเอาตรงๆนะผมกลัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมตั้งการ์ดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เลยปีที่แล้วที่ขาดทุนเนี่ยเป็นขาดทุนจากการที่จิตใจจิตใต้สำนึกกลัวหุ้นลงผมก็เลยเข้าไปเทรดแล้วไม่กล้าถือเข้าใจนะผมไม่ได้ขาดทุนปุ้งทีเดียวเลยนะคือมันค่อยๆตอดผมอ่ะคือทีละนิดผมก็โลภใช่ไหมผมก็มองหุ้นลงใช่ไหมจริงๆอ่ะผมจริงๆผมกลัวตั้งแต่กลางปีแล้วผมล้างพอร์ตตั้งแต่เมษาแล้วนะล้างพอร์ตตั้งแต่เมษาปีที่แล้วซึ่งณเมษาปีแล้วผมยังกำไรอยู่นะยังบวกอยู่ประมาณ 5% แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเข้าไปเทรดระหว่างทางเข้าไปเล่นก็คือความโลภไงอยากได้เข้าไปตอดทีนี้โดนทีละ 1% โดนทีละ 0.5%โมโหก็โดนทิ้ง 2% อะไรเงี้ยโดนอยู่เงี้ยรวมๆมาโหถึงสิ้นปีกูโดนไป 10% เลยเหรอวันเนี้ยโอ้ตามภาวะตลาดเลยนะเท่าตลาดเลยฮะอาจจะแบบแพ้ตลาดนิดหน่อยนะแต่ปีเนี้ยถือว่าแพ้ตลาดเลยถ้าผมจบ ending นะเดือนเนี้ยพอร์ตผมติดลบ 0% นะ0นิดๆนะคือพูดง่ายๆฝากแบงค์ดีกว่านะแต่ว่าพอร์ตรวมเนี่ยยังบวกอยู่ประมาณ 4-5% ครับก็แสดงว่ามันก็เล่นยากเนาะมันก็มองแล้วก็มองอีกมุมหนึ่งว่าเหมือนกับผมยังมีความกลัวอยู่เพราะว่าอย่างที่เนี่ยอย่างที่สองคนที่เตือนเนี่ยว่าจะมีวิกฤตเนี่ยผมก็ตั้งการร้องแต่ปีที่แล้วเพราะอะไรไหมเพราะผมเห็นว่าหุ้นทั้งโลกเนี่ยมันขึ้นมา10ปีเต็มแล้วผมก็กลัวแล้วแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นการบอกแล้วว่ามันเล่นยากเพราะนั้นทุกคนก็ต้องระวังตัวใช่ไหมแล้วผมก็คิดอยู่อย่างนึงเลยว่าที่ผมมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะผมรอดจากวิกฤตตอนซับพามเนี่ยท่านเชื่อไหมผมถือเงินสด 100% เลยเพราะนั้นมันก็เลยลงมาเนี่ยผมไม่เอฟเฟกต์เลยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเงินสดตอนนี้ถือเงินสดประมาณ80 80% อีก20ติด ก็อย่างที่บอกไง ขับรถเทเลอร์เข้าไปในซอยตันถอยไม่ได้ด้วยต้องรอมันทุบกำแพงก่อนผมออกมาไม่ได้ตอนนี้ก็ถึงบอกว่าบางทีเราก็นักลงทุนเนี่ยอยากจะเป็นนักลงทุนกับเขาบางทีอ่านไม่ขาดใช่ไหมเราคิดว่าบริษัทนี้ดีแล้วเราอ่านมาแล้วโอ้ยลงมาเยอะแยะแล้วจาก20กว่าลงมาเหลือ4บาทถูกจังไว้ซื้อเข้าไปติดเลยทีนี้ครับแต่ละคนมันก็ต้องมีก็ต้องโดนบ้างนะซึ่งจริงผมชอบพี่ป๋องนะเพราะพี่ป๋องเวลาที่อย่างเงี้ยพอโดนเนี่ยก็เอามาเล่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะเล่าแค่ความสำเร็จไงฮะแต่เนี้ยพอโดนปุ๊บก็มาเล่าแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับพวกเราด้วยนะครับขออนุญาตมาที่คุณสุรานะครับท่านไหนที่ถือหุ้นคอมเซเว่นครับขอดูมือหน่อยฮะหรือเคยก็ได้ฮะเคยซื้อครับมีฮะประมาณ10กว่าท่านกำไรไหมครับท่านไหนกำไรฮะเคยกำไรก็ได้ครับหรือตอนนี้กำไรอยู่อ้าวทำไมเอามือลงฮะ
โอ้อ๋อมีฮะยังมีอยู่ครับยังมีครับเสมอตัวครับพอๆกับต้นทุนโอเคมีอยู่ท่าน2ท่านนะครับส่วนใหญ่กำไรแล้วกันนะฮะถือว่าประมาณนั้นนะฮะคอมเซเว่นถ้าพูดถึงคอมเซเว่นเนี่ยนึกถึงอะไรดีครับเพราะหลังๆรู้สึกจะโอ้โหขยายบิสเนสแบบเยอะมากรุกหนักมากจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าผมจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าคอมเซนก็คือทำธุรกิจค้าปลีกนะครับแล้วก็ขายสินค้าหลากหลายนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับพวก IT เทคโนโลยีนะครับก็จะมีเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะฮะเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็ Apple ก็เป็นสินค้าหลักที่เราทำอีกเช่นกันอย่างนั้นถ้าภาพรวมก็ถือว่าคอมเซนก็จะนึกถึงเนี่ยสินค้า IT เทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครับครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะคุยใน2มุมนะครับเนื่องจากว่าคุณสุระเองเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นนักลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมี2มุมมองสอดแทรกมาตลอดนะครับคือระยะหลังจะเห็นว่าคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยนะครับเขาเริ่มที่จะมาสนใจพวกApple อันนี้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็สนใจเรื่องของโลกเทคโนโลยีอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นเริ่มเก็บเข้ามาในพอร์ตของเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับในฐานะที่คุณสุระเองเนี่ยอยู่ในวงการนี้คือเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรครับทำไมนักลงทุนระดับโลกเขาถึงเริ่มมาสนใจในหุ้นประเภทนี้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีในช่วง10ปีที่ผ่านมามันเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็พอมันมีเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตที่มันเร็วมากขึ้นแล้วพอมันมีเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนแล้วมันเริ่มมีไอ้พวกอุปกรณ์ที่อยู่ติดตัวเราไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น variable หรือพวกนี้ครับมันก็ทำให้ตลาดรู้สึกว่ามันตอบรับเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคอนเทนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ดีเรื่องของการรับข่าวสารก็ดีพวกนี้ครับมันส่งต่อมายัง device ต่างๆมันก็เลยทำให้บริษัทที่ทำด้านนี้ฮะทั้งเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยเกิดขึ้นแล้วเร็วมากก็จะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาคนรวยๆใหม่ๆรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นกลายเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจด้านนี้ก็เลยมองว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วอร์เรน บัฟเฟตต์เขามองธุรกิจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับครับทีนี้ในมุมของคนทำธุรกิจเองเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนไวมากๆนะครับการทำธุรกิจก็จะเห็นว่าบางคนพอกระโดดเข้ามาปุ๊บอีกแป๊บนึงก็ต้องถอยออกไปคือพ่ายแพ้ขาดทุนอะไรว่ากันไปแต่คุณสุระเองอยู่ในธุรกิจนี้ผมเข้าใจว่า20ปีเศษถูกไหมฮะใช่ครับ22ปี22ปีมูลค่าตลาดตอนนี้ก็ประมาณ 22,000 ล้านคร่าวๆนะครับเกือบ 23,000 ล้านคร่าวๆคือเล่าตรงในมุมว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงอดีตที่ผ่านมาโลกมันหมุนไวแล้วเราปรับเปลี่ยนกลยุทธในมุมไหนวิธีคิดอะไรที่มันเจอจุดเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับจริงๆต้องบอกว่าผมว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเป็นส่วนตัวครับสิ่งที่เราจะเหมือนกันอย่างนึงคือว่ามันต้องปรับตัวคือเหมือนวันนี้ต้องบอกว่าโลกมันต้องปรับตัวเก่งมากครับนะครับคือในบริษัทนะนี่คือพูดเล่นๆกันในบริษัทตัวคอมเซนเองเนี่ยฮะเวลาประชุมกันเนี่ยฮะเราจะถามว่าเฮ้ยเราเนี่ยถ้าเราเป็นสัตว์เนี่ยเราอยากจะเป็นตัวอะไรที่สุดOh. อันนี้คือเราคุยกันในภายในแล้วเราก็พยายามจะถกกันเรื่องหมายถึงในแง่ของบริษัทถูกไหมฮะใช่ครับ ว่าเราอยากเป็นสัตว์อะไรในบริษัทที่สุดครับแล้วก็ถกกันเยอะนะฮะก็มองจะเป็นเสือเป็นสิงโตไปแล้วก็ตามฮะสุดท้ายเราจบกันที่เราอยากเป็นแมลงสาบเป็นแมลงสาบเป็นดีกว่านี้ไม่ได้เหรอฮะ คือเราถกกันมากเลยว่าตกลงเราจะเป็นตัวอะไรดีสุดท้ายเราเลือกว่าเราจะเป็นแมลงสาบเพราะว่าหนึ่งคือไอเนี้ยมันอยู่มาเป็นล้านปีอ๋อโอเคแล้วก็มันก็เป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้หมดครับคือมันอยู่บ้านรวยก็อยู่ได้อยู่บ้านจนมันก็อยู่ได้มันตกน้ำมันก็ว่ายขึ้นมาได้นึกออกไหมมันอยู่ในท่อมันอยู่อะไรครบหมดแล้วมันก็บินได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอเนี้ยครับมันคือการปรับตัวคือเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนสิ่งแวดล้อมจะเป็นแบบไหนไอตัวนี้มันรอดเราก็เลยมองว่าจริงๆคือการปรับตัวเพราะฉะนั้นในองค์กรก็จะต้องรู้กันว่าทุกๆปีเราจะต้องทำอย่างไรให้บริษัทเรามีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเพราะเราจะเร็วมากนะฮะสินค้าเราขายสินค้าเนี่ยคือเราเรียกว่าเรารักทุกคนครับคือไม่ว่าจะแบรนด์ไหนมาแบรนด์ไหนไปอะไรเงี้ยฮะเราก็จะใช่เพราะฉะนั้นนี่มันคือการปรับตัวเพราะเราไม่รู้จริงว่าปีหน้าแบรนด์ไหนจะมาแบรนด์ไหนจะไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือต้องมานั่งวิเคราะห์ละว่าเฮ้ยปีนี้ตัวนี้มาแรงเฮ้ยปีหน้ามันน่าจะดีต่อก็โอเคก็ต้องไปฝักใฝ่แบรนด์นี้เป็นพิเศษอะไรแบบนี้ครับก็มันก็เหมือนกับการปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองในวันนี้เนื่องจากโลกก็เปลี่ยนเร็วใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็จะล้าหลังมันก็เหมือนกันกับธุรกิจเช่นเดียวกัน
ครับผมถามนิดนึงเผื่อจะได้เป็นข้อคิดให้กับหลายๆท่านด้วยนะครับเวลาเราตั้งโจทย์สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวการเป็นแมลงสาบนี่นะครับเราตั้งโจทย์ยังไงแล้วเราบอกลูกทีมอะไรยังไงฮะอ๋อก็เนี่ยฮะก็คือพอเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเราทำงานแบบนี้อย่างเช่นเมื่อก่อนเราเคยยกตัวอย่างนะว่าเราเคยทำงานแบบมี10สาขาแล้วพอเรามามี100สาขาเนี่ยไอ้สิ่งสตรัคเจอร์ทั้งหมดที่เรามีระบบที่เรามีอยู่และการทำงานของคนที่เคยทำอยู่เนี่ยมันอาจจะทำได้ตอน10ไปที่100แต่พอวันนี้เรามี500เนี่ยผมว่าเราทำงานเหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเราทำอะไรเดี๋ยวเหมือนเราทำกับข้าวก็ได้ฮะถ้าเราจะทำผัดซีอิ๊วสักจานนึงเพราะว่าเราก็ผัดทีละจานถามว่าพอเราจะผัด100จานเนี่ยฮะเราไม่สามารถจะทำเราคงไม่จ้างคนมา100คนเพื่อผัดให้คนกิน100จานภายในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นมันก็ต้องหาเรื่องใหม่ที่เราจะทำยังไงให้เราเสิร์ฟคนให้ทันเวลาใน100จานแล้วพอปีนี้เรามาเป็น500จานเพราะฉะนี้ฮะมันคือการบอกว่าไอ้ workflow ทั้งหมดที่อยู่ภายในบริษัทเนี่ยฮะมันจะต้องทำงานเปลี่ยนมันถ้าเกิดเราเชื่อว่าอนาคตเราจะมีสาขาเพิ่มการทำงานของคนตั้งแต่ระดับล่างยันบนเนี่ยฮะมันจะต้องถูกเปลี่ยนอีกไปตามยอดขายไปตามการเติบโตเพราะฉะนั้นทุกคนทุกแผนกเราก็จะมีเหมือนเวิร์กช็อปว่าเฮ้ยถ้าคุณเคยทำอะไรอยู่ในอดีตไม่ได้แปลว่าจะต้องทำเหมือนเดิมในอนาคตเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้มันเร็วขึ้นลดต้นทุนลดคนอย่างเงี้ยครับโอ้สุดยอดมากนะครับคือต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เหมือนพวกเรานักลงทุนรายย่อยนะฮะคือขาดทุนแล้วปัจจุบันก็ยังขาดทุนอยู่ดีครับขออนุญาตมาที่พี่เทิดครับผมตกลงใครเป็นนายกนะฮะฮะพูดเล่นครับพูดเล่นกำลังจะตอบชื่อนายกสมาคมอะไรสักอย่างเนี่ยครับตอนแรกพี่เทิดเกินไปละนะครับในเรื่องของภาพรวมจะมีคีย์เวิร์ดอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจแรงต่างมันอาจจะเริ่มชะลอบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำไปอีกนานพอสมควรถูกไหมฮะก่อนหน้านี้คนอาจจะมองว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะเป็นขาขึ้นละแต่พี่เทิดก็บอกว่ามันน่าจะชะลออย่างน้อยๆก็ยืดระยะเวลาไปอีกนิดนึงนะครับถ้าถามณวันนี้เลยเอาปัจจัยที่น่าจะกระทบต่อในเรื่องของการลงทุนและอาจจะทำให้ตลาดนั้นกลับขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดก่อนนะครับจริงๆคีย์เวิร์ดมี2ตัว earning กับ fund flow ครับกำไรกับเม็ดเงินจากต่างชาติใช่ครับคือตอนแรกกำไรเนี่ยถ้าเรามองตั้งแต่อดีตมานะผมรู้สึกค่อนข้างสบายใจนะครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ย61นะควอเตอร์1กำไรประมาณ 292,000 ล้านควอเตอร์2นะครับบริษัทจดทะเบียนนะกำไร 2.6 ควอเตอร์3ก็ 2.6 ก็แปลว่า9เดือนเนี่ย 8.1 นะครับโดยสภาพตอนนั้นผมบอกว่าตลาดเราถ้ามอง earning แบบนี้เนี่ยนอนมาแน่นอนเพราะถ้า earning มันเยอะราคาหุ้นที่เป็นอยู่เนี่ยก็แปลว่า PE มันถูกนะครับแต่พอโดน earning ควอเตอร์4เข้าไปเนี่ยน็อกเลยควอเตอร์4นะกำไรแค่156,000 ล้านนะครับผมรู้สึกว่าลองเงียบเป็นเกินไปไหม ตั้งใจฟังครับตั้งใจฟังอยู่ฮะ earning quarter 4เนี่ยอยู่ที่ 1.56 แสนล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องถือว่ามันต่ำกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับแล้วผลออกมาก็คือว่ากำไรรวมทั้งปีเนี่ยนะครับมันเหลืออยู่แค่ประมาณสัก 9.71 นะครับซึ่ง 9.71 เนี่ยมันเป็นฐานกำไรสุทธิที่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับนานๆเราจะเจอ earning ที่มีการดรอปสักทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้พอไปดูไส้ในปุ๊บเนี่ยจะบอกสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งก็พอได้นะครับเพราะไส้ในตัวที่ลงหนักที่สุดคือตัวไหนทราบไหมครับพลังงาน พลังงานปกติเนี่ยกำไรควอเตอร์นึงนะครับตกประมาณสัก90,000นะครับ70,000-90,000ล้านบาทต่อไตรมาสนะครับไตรมาสที่4เนี่ยเหลือแค่ประมาณ23,000เราโดนสต็อกลอสควอเตอร์4เข้าไปมาหัวล้านนะครับแล้วก็พอมาดูอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับกลุ่มปิโตรเคมีนะครับอันนี้ไหลตามพลังงานอยู่แล้วนะครับเพราะปิโตรเคมีเนี่ยปกติกำไรควอเตอร์หนึ่งนะครับประมาณสัก19,000-20,000นะครับควอเตอร์4เนี่ยนะครับหรือประมาณ 8,000 กว่าล้านหายไปเยอะเลยนะครับอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้คือทางบัญชีหรือเปล่าฮะหรือของจริงเลยจริงๆมันก็คือเป็นสต็อกลอสนั่นแหละทีนี้อยู่ที่ว่าเราคิดว่าสต็อกลอสของจริงหรือเปล่ามันเกิดจากการที่เทียบราคาทุนที่เรามีอยู่นะกับราคาตลาดปัจจุบันนะครับว่ามันหายไปแค่ไหนมูลค่านะครับจะบอกว่าจริงก็จริง จะบอกว่ายังไม่เป็นเงินสดก็ใช่นะครับQ1 ก็ควรจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือมุมที่สบายใจนะครับอีกอันนึงนะพอไปดูอีกเซกเตอร์นึง
ICT นะครับปกติเนี่ยกำไรประมาณสักหมื่นไปปลายถึง 20,000 นะครับควอเตอร์4เนี่ยหรือประมาณ 1,300 แต่นี่เรารู้ว่าเกิดจาก Dtac ใช่ไหมนะครับเพราะ Dtac เนี่ยมีการจ่ายเงินเพื่อไประงับข้อพิพาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุนะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็มองภาพว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นรายการพิเศษแบบนี้นะครับปี62ก็ไม่น่าจะมีนะครับอันนั้นสบายใจมาระดับนึงแต่ทีนี้ปี62ถามว่าเราเจออุปสรรคอะไรนะครับตัวใหญ่ตัวนึงนะซึ่งทุกคนคิดว่าเดิมเนี่ยเป็นเรื่องเล็กและจะมองว่าดีใจนะครับก็คือการแก้ไขพ.ร.บ.แรงงานนะครับพ.ร.บ.แรงงานประเด็นสำคัญที่สุดแก้ไขคือว่าเงินชดเชยนะครับสำหรับพนักงานที่อายุงานเกิน20ปีนะครับถ้าจะเลิกจ้างนะครับหรือว่าครบเกษียณก็ตามเนี่ยของเดิมนะต้องชดเชย300วันนะครับของใหม่เนี่ย400วันเพิ่มขึ้น1ใน3นะโอ้นะครับจะบอกเล็กน้อยก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ต้องบันทึกมาในทางบัญชีเลยใช่ไหมพอปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าไอ้ของที่เคยตั้งเป็นผลประโยชน์พนักงานไว้เนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับโดยการตั้งขึ้นมานะครับทราบไหมครับว่าตัวเลขนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับประมาณ 27,000 ถึง 28,000 ล้านโอ้ที่กระทบเข้าไปในกำไรตลาดนะครับในปี62อันนี้คือทั้งหมดเอาบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเอามาคำนวณที่เราเซอร์เวย์มานะครับตกตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะครับ27,000ถึง 28,000 นะครับทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไปกระทบนะครับไอ้เรื่องของประมาณการก็คือตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเดิมเนี่ยเราไม่คิดว่าเงินบาทมันจะแข็งขนาดนี้นะครับแต่แข็งขึ้นมาขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องปรับสมมติฐานของเดิมเราใช้33บาทต่อยูเอสดอลลาร์นะครับเหลือ32นะครับปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกระทบนะครับใน earning ของกลุ่มพวกส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองไปนะครับปีนี้เนี่ยตัว EPS ของบริษัทจดทะเบียนนะของเดิมเนี่ยเราทำไว้ที่ 112.2 นะครับตอนนี้เรากำลังจะสอยลงเหลือประมาณเหลือไหมเหลือไหมผมคาดการเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าอยู่ในช่วงประมาณ104ถึง106โอ้จาก112เหลือ104ถึง106นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เรากังวลเพราะปีก่อนๆนี้เนี่ย earning เราขึ้นมาตลอดใช่ไหมมันก็ทำให้ PE เราเนี่ยดูเหมือนว่าไม่แพงนะครับแต่ถ้าสมมตินะเป็น106เนี่ยครับถามว่าถ้าเราบอกว่าตลาดหุ้นเรานะครับควรจะเทรด PE ประมาณสัก16เท่าลองเอา16คูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปเนี่ยไม่ถูกเลยฮะไม่ถึง 1,700 ดี 1,690 กว่าปัจจุบัน 1,630 นะครับนั่นก็แปลว่าภาพที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวอัพไซด์นะครับสำหรับตัวตลาดเนี่ยเราเชื่อว่ามันจำกัดมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับอีกขาหนึ่งนะครับอันนี้ผมมองในแง่ที่เป็นความหวังบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไปมองอีกขาหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของตัวฟันโฟใช่ไหมครับฟันโฟเนี่ยอย่างที่เคยฉายภาพไปฟังนะครับว่าตั้งแต่ช่วงปี56กลางปีมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราถูกฟอร์เรนเน็ตเซลไปมากกว่า600ล้านซึ่งเชื่อไหมพี่เทิดเวลาที่ผมถามอย่างปีที่แล้วนะผมสัมภาษณ์หลายท่านบอกว่าโอ้ขายมาแสนล้าน200ล้านน่าจะพอแล้วปรากฏว่าปลายปี300ล้านใช่ยังไม่หยุดเลยใช่ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นคริติคอลพอยต์อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ไอ้ยอดขายตรงนี้เนี่ยยังไม่ยอมที่จะหยุดไปนะครับทีนี้จริงๆผมเคยพูดมาหลายครั้งว่าถ้าดูสัดส่วนการถือครองหุ้นต่างชาติในบ้านเรานะเราลงมาตลอดนะครับอันนี้เฉพาะปิดโอนนะ NVDR ไม่แตะแล้วกันนะครับเฉพาะปิดโอนเนี่ยลงจาก 30% นะครับเมื่อเหลือแค่ประมาณ 22.6 ณปัจจุบันลงขนาดนี้เนี่ยนะครับมันคือตามเปอร์เซ็นต์นี่คือ 1% ของ market cap นะ market cap บ้านเรา 1.17 ล้านล้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็โอ้เกือบ2ล้านล้านเลยที่มันอ๋อ 200,000 ล้านล้านประมาณนี้มันก็โดนไปหลายแสนล้านละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาพแบบนี้นะครับผมคาดการว่ามันทำให้ portion ของ foreign เนี่ยมัน under own นะครับหรือว่าถือหุ้นตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงมากเกินไปอย่างแรกพี่เทิดคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับเพราะอย่างต่างประเทศผมเท่าที่ผมเช็คดูฟิลิปปินส์อินโด flow ไหลเข้านะฮะและอย่างที่2ปัจจัยอะไรที่จะกระตุกอย่างน้อยๆก็ขายน้อยลงก็ได้นะฮะถ้ายังไม่กลับมาซื้อจริงๆธีมวันนี้ที่เซตขึ้นมาแล้วมีการพูดเรื่องการเมืองครั้งแรกของเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่บ่งชี้ตัวหนึ่งว่าเราสันนิษฐานนะครับว่าเหตุประการหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของตัว
ประเด็นทางการเมืองเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเงื่อนไขในการที่จะทำให้ฟันขนาดใหญ่นะครับเข้ามองทุนระยะยาวในตลาดหุ้นของแต่ละประเทศเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีเงื่อนไขบ้างเหมือนกันนะครับว่าประเทศที่อยู่ในระบอบที่เป็นรัฐธรรมนูญนะครับเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเนี่ยอันนี้ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นตัวเลือกนะครับแต่ถ้ายังไม่เต็มใบไม่เต็มรูปแบบนะครับมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่เป็นตัวเลือกได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เท่าที่ผมเคยคุยกับต่างประเทศครับผมเขาบอกว่าอ๋อขอแค่มันมีการเลือกตั้งครับจริงๆแล้วมันก็น่าจะช่วยได้แต่นี่ปลดล็อกไปแล้วว่าจะมีครับจริงๆถ้าฟังจากที่อาจารย์บรรยายเมื่อสักครู่นะครับผมคิดว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วตอบคำถามเราได้นะครับที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมุมมองต่างชาติที่มองมาเนี่ยเขาใช้คำว่า unpredictable ใช่ไหมคาดการคาดการอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อคาดการอะไรไม่ได้นะครับไอ้ความกล้าในการจะลงทุนมันก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้ามาสู่ระบบที่มีการเลือกตั้งนะครับอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของมีสมการอะไรที่คาดการได้มีคำนวณที่มาที่ไปได้นะครับแล้วก็จะอะไรจะไปทางไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอคาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากำแพงในเรื่องนี้มันถูกทลายแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งได้จริงเนี่ยผมก็ยังมีความหวังนะนะครับที่เป็นความหวังเชิงบวกเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะครับที่ตัวโฟลว์เนี่ยมันอาจจะไหลกลับเข้ามานะครับคือผมไม่ได้มองว่ามันจะกลับเข้ามาถือเรา 30% เหมือนเดิมนะขอแค่รีบาลานซ์ให้กลับมาที่ระดับที่ควรจะเป็นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องกลับไป30หรอกผมว่า25ก็ดีใจตายแล้วนะฮะเพราะนั้นจริงๆเรายังมีความหวังเรื่องของตัวนี้อยู่นะครับเรื่องจริงเนี่ยถ้าเราไปดูสแตทย้อนหลังนะนะครับการเลือกตั้ง4ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยวีคแรกนะครับเราเห็น Net Buy จาก Foreign เข้ามาเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 8,000 นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยยังมองว่าโอเคเรื่อง earning นะครับถึงแม้ว่ามันจะทำให้อัพไซด์เราลิมิตนะครับแต่ถ้าหากว่ามีโฟลว์เข้ามานะครับมันอาจจะมีส่วนที่ช่วยนะครับทำให้ตัวตลาดเนี่ยมันถูกดันขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมนะนะครับในการที่จะเข้าไปว่าเราควรจะเข้าไประดับไหนแบบไหนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นว่าถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยดอกเบี้ยเราจะอยู่กับดอกเบี้ยที่ต่ำต่อนะครับถ้ามองตัวอัพไซด์นะครับเฉพาะตลาดหุ้นบ้านเรานะนะครับถ้าตลาดต่างประเทศต้องคุณประวิตรละนะครับถ้าเฉพาะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอัพไซด์ถ้าคำนวณแบบเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่เยอะถูกไหมฮะคำนวณตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยถึง 5% แล้วผมไม่แน่ใจนะครับแต่ไอ้การล็อกยิวเนี่ยผมคิดว่าในตลาดหุ้นมันมีช้อยที่สามารถทำให้เราได้ยิวเกิน 5% เนี่ยเยอะแยะนะครับเพราะนั้นมันยากขึ้นต้องใช้ฝีมือมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ใช่ไม่มีโอกาสนะครับยังทำได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องพิถีพิถันมากขึ้นต้องใส่ใจในการเลือกผมถามอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปที่พี่ประวิตรนะครับเรื่องของโฟลว์ด้วยมันมีเรื่องปัจจัยพื้นฐานอะไรที่เป็นเรื่องดีๆบ้างไหมฮะจริงๆนี่เพราะเท่าที่ฟังดูเหมือนจะเข้ามากระทบอะไรเยอะแยะมากมายที่ไม่นับเรื่องโฟลว์นะฮะครับจริงๆผมมองเรื่องดีก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยผมมองภาพอะไรที่ค่อนข้างจะอยู่ในเชิงที่ยังเป็นบวกอยู่นะหมายถึงยังมีแรงกระตุ้นอยู่นะครับไปดูอย่างคอนซัมชันนะครับผมเชื่อว่าconsumption เนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลทุกนโยบายเนี่ยกระตุ้น consumption ทั้งนั้นน่ะจากทุกพรรคนะนะครับสินค้าเกษตรนะครับการแจกเงินเป็นเบี้ยยังชีพนะครับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับอะไร 108,900 พวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระตุ้น consumption ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับอีกขาหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องทำนะครับก็คือธุรกิจในกลุ่มทางด้านพวกรับเหมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานที่เซ็นไปแล้วนะแบ็กหลอกเนี่ยมัน 450,000 ล้านน่ะนะครับถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยมันถอยหลังไม่ได้หรอกนะครับมันต้องเดินหน้าละนะครับแล้วยังมีของที่จะมีต้องเปิดประมูลใหม่อะไรใหม่นะครับขออย่างเดียวว่าทำให้เกิดความต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมว่าก็โอเคละครับก็ภาคที่ผมคิดว่ายังโพซิทีฟอยู่เนี่ยมันก็มีนะครับซึ่งมันทำให้เราหาของได้เหมือนกันได้ครับเดี๋ยวเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้ามาเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับพี่ประวิตรครับคือจะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยนะครับ IMF เขาก็ปรับเป้าประมาณการนะครับในเรื่องเศรษฐกิจนะครับ OECD ก็ปรับไปแล้วพี่เทิดเองก็บอกไปด้วยนะครับว่า ECB เองก็ปรับเป้าประมาณการเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับคือทุกคนเริ่มทยอยปรับหมดเลยมันมีอะไรที่เราควรจะต้องกังวลไหมฮะคือต้องเรียนว่าทั้ง World Bank IMF แล้วก็ OECD นะใช่ไหมฮะครับปรับ GDP โลกลงก็ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือไปในตลาดที่ฟันโฟมันวิ่งไปฮะ
นะครับเดี๋ยวผมน่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราขอมาโอ้โหนี่เงียบจริงๆฮะนั่งเงียบมากเลยฮะทีนี้มาเรื่องฟันโฟแล้วกันนะครับก็ในโลกนี้มันก็น่าจะมีรีเจียนหลักๆอเมริกาจีนญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะครับเดี๋ยวเราน่าจะมีสไลด์มานะฮะเดี๋ยวขอพูดไว้ก่อนซึ่งจริงแล้วถ้าดาวน์โหลดเปเปอร์มาแล้วก็จะเห็นอยู่นะครับว่าผมก็น่าจะเน้นฟันโฟไปที่ประเทศประมาณ2ประเทศนะครับเราไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปีที่แล้วตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยคึกคักกันดีช่วงควอเตอร์1ควอเตอร์2ใช่มั้ยฮะเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีเรื่องสงครามการค้ายังไม่มีการสาดกำแพงภาษีใส่กันนะครับแล้วมันก็สตาร์ทกันที่ควอเตอร์2ใช่มั้ยฮะเพราะว่าจีนก็ดันไปซื้อของอเมริกาน้อยใช่มั้ยฮะทรัมป์เองก็จัดการเลยแอคชั่นขึ้นภาษีรอบแรกเท่าไหร่นะ 50,000 ล้านเหรียญรอบ2อีกนะครับตัวเลขเดียวกันแล้วจีนก็สาดกำแพงกลับนะครับสู้กันนะครับเป็นที่กังวลของทั้งโลกนะครับตลาดตั้งแต่ควอเตอร์2นะครับเริ่มต้นประมาณช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยถอยลงมาเพียบถอยลงมาเยอะนะครับอเมริกาลงมาประมาณ 20% จีนลงมา 24-25% นะครับแล้วก็พอจะถึงรอบ3เนี่ยคราวนี้เริ่มคุยกันละเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำตกต่ำกันทั้งคู่รวมถึงภูมิภาคอื่นด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาเดิมจะต้องขึ้นไอ้ก้อน 200,000 ล้านเนี่ยขึ้นอัตราจาก10เป็น25คราวนี้ประนีประนอมกันแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังคุยกันเราจะเห็นว่าเหตุการณ์มันก็ผ่อนคลายมาเรื่อยๆใช่ไหมครับที่มันผ่อนคลายเพราะว่าสิ่งที่อเมริกาต้องการก็คือให้จีนซื้อของก็มากขึ้นนั่นแหละแล้วก็อย่าไปก๊อปปี้พวกเทคโนโลยีอย่าขโมยเทคโนโลยีแล้วก็ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกาหน่อยนะครับมาดูแล้วจีนเองก็ยอมปฏิบัติตามนะครับซื้อสินค้าเกษตรมากขึ้นเริ่มซื้อถั่วเหลืองมากขึ้นตั้งแต่ธันวานะครับซื้อก๊าซธรรมชาติด้วยแล้วก็ยอมลดอัตราภาษีรถยนต์สหรัฐนำเข้าจีนรวมถึงชิ้นส่วนเนี่ยจาก40เป็น 15% นะครับเริ่มต้น1มกรานะครับ90วันนะครับก็เดี๋ยวสิ้นมีนาก็น่าจะครบ90วันตอนนี้ทุกอย่างดูดีนะฮะทั้ง2ฝ่ายจับมือถือแขนคุยกันนะครับบางทีก็มีข่าวมากระทบบ้างว่าไม่น่าจะไปได้ดีแต่ตอนนี้ภาพมันน่าจะดีขึ้นใช่ไหมพี่เทิดน่าจะรีแลกซ์นะฮะแน่นอนเขาสาดกำแพงภาษีใส่กันมา6เดือนเนี่ยใช้คำว่าเกิน6เดือนแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ควอเตอร์2ปีที่แล้วจนถึงใช้คำว่า9เดือนเลยแล้วกันเพราะนี่ก็มีนาแล้วใช่ไหมฮะเศรษฐกิจทั้ง2ประเทศก็จากที่เติบโตกันอยู่ดีๆก็ชะลอชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างอเมริกาเนี่ย PMI ก็ปรับลงมานะครับเดิมมันอยู่ประมาณ54-55นะครับปรากฏล่าสุดก็53นะครับต่ำสุดในรอบ1ปี1เดือนนะครับตัวเลขอีกอันนึงก็คือตัวเลขค้าปลีกนะครับ Retail Sale หดตัวลงมา 1.2% ต่ำสุดในรอบ9ปีนะครับอเมริกาเองก็เจอตัวเลขนี้เข้าไปก็มึนนะครับคราวนี้ก็ไม่กล้าที่จะทะเลาะกับจีนต้องจับมือกันนะครับตัวเลขที่3น่าจะเป็นตัวเงินเฟ้อนะครับซึ่งตรงนี้ไปสู่การตัดสินใจของเฟดว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยในปีนี้นะครับ 1.6%นะครับเทียบรายปีนะครับต่ำสุดในรอบ1ปี7เดือนนะครับทั้งที่ถ้าดูบนจอเนี่ยจะเห็นว่าปีก่อนๆเนี่ยเคยพีคถึง 2.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแล้วมันก็ถอยลงมาเพราะไอ้สงครามเทรดวอร์นี่แหละครับสงครามการค้านะครับอันนี้พอทางอเมริกาเองหรือบัตเฟดเองเห็นว่าตัวเลขมันไม่น่าจะดูดีนะครับในเชิงของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจนะครับก็มาสู่เรื่องการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราคงจะเห็นว่าอเมริกาก็ทยอยขึ้นดอกเบี้ยมา 2-3 ครั้งแล้วก็ปีนี้เนี่ยเดิมเนี่ยก่อนที่จะหมดปีเนี่ยคาดการณ์ว่าจะขึ้น3ครั้งนะครับพอมามกราเนี่ยตัวเลขไม่สู้ดีละเหลือ2ครั้งนะครับแล้วปรากฏว่าพอถึงกุมภาตัวเลขไม่ดียิ่งกว่าเดิมนะครับทางประธานเฟดก็เลยบอกว่าเอางี้อดทนแบบที่พี่เทิดพูดไว้อดทนนะครับขออาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรืออาจจะต้องชะลอดูหรือถ้าขึ้นไม่น่าจะขึ้นได้เกิน1ครั้งก็คือประมาณ1ครั้งนั่นแหละนะครับแล้วก็ชะลอการลดบาลานซ์ชีตนะครับและอีกคำหนึ่งที่ผมได้ยินก็คือเขาก็บอกว่าปลายปีอาจจะต้องลดดอกเบี้ยหากว่าเหตุการณ์โดยเฉพาะเงินเฟ้อหรือว่าดัชนีเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับก็มาดูกราฟซัพพอร์ตนิดหน่อยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเราดูกันที่ตัวเงินเฟ้อนะครับ CPI ก็ถอยลงชัดเจนนะครับ PMI เองจากที่เคยพีค50
55-56ก็ถอยลงมานะครับทุกท่านอาจจะงง GDP ทำไมมันอันนี้มันคือเป็นเทียบรายปีนะครับแต่ของล่าสุดออกมามันเท่าไหร่ 2.6 อันนั้นเทียบรายควอเตอร์นะฮะจริงๆแล้วอเมริกายังมีอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดจะเป็นเรื่อง government shutdown นะครับธันวาถึงมกราอันนี้มันเป็นผลกระทบระยะสั้นแต่ว่ากระทบ GDP เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอไปในภูมิภาคอีกอันนึงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะคุยถึงเรื่องฟันโฟนะครับจีนเองก็กระทบจากสงครามการค้านะครับตัวเขาเองเศรษฐกิจสโลว์เหมือนกันนะครับดูจากตัวเลขแรกเลยนะฮะตัว GDP นะครับจากเดิมที่จีนเนี่ยเคยทำได้สวยนะครับปีที่แล้ว 6.8 6.9 6.8 6.9 นะครับเท่ากับปี2017อ่ะ 6.8 6.9 เรียงๆกันมาปีที่แล้วก็ควอเตอร์1ควอเตอร์2โอเคนะ 6.8 6.7 6.5 เกิดขึ้นในควอเตอร์3นะครับพอมาถึงควอเตอร์4หรือ 6.4 คราวนี้เขาเริ่มเห็นแล้วว่า GDP เขาน่าจะดรอปเพราะว่าตัวเลขอื่นมันไม่ดีตัวเลขในกล่องอื่นนะฮะซึ่งต่ำที่สุดในรอบเกือบ30ปีถูกต้องครับทีนี้ตัวการ forecast ก็คือ forecast ว่าตัวเองจะ 6.0 ถึง 6.5 ปีนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวเลขที่ถือว่าโตเมื่อเป็นประเทศอื่นถูกไหมฮะแต่พอจีนเนี่ยเขาตัวเลขที่เขาต้องการคือ 6.5 หรือ 7ปรากฏพอ6เขาไม่แฮปปี้ละนะฮะซึ่งจีนก็ปล่อยมาตรการกระตุ้นออกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกัน PMI สโลว์มากนะครับ PMI สังเกตว่าในเดือนมกราคมเหลือ 48.3 PMI เนี่ยมันเป็นตัววัดการผลิตนะครับถ้าต่ำกว่า50คือถดถอยใช่ไหมครับปรากฏว่าจีนเดิมมันต้อง50นิดๆใช่ไหมครับปรากฏตอนนี้เดือนธันวามกรากุมภานี่40กว่า40 48 49นะฮะจะเห็นว่าแย่มากในเดือนแจนะครับในเดือนมกรา 48.3 นะครับและอีกอันหนึ่งที่น่าตกใจคือตัวเลขส่งออกตัวเลขส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์คือต้องบอกก่อนว่าในเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขส่งออกชะลอ 4.4% แย่สุดในรอบ3ปีแย่สุดในรอบ2ปีปรากฏของเดือนกุมภาเพิ่งออกปีที่แล้ว 20.7% หดตัวแย่สุดในรอบ3ปีจีนคงโอเคกับทรัมป์แล้วฮะในการที่จะปฏิบัติตามสงครามการค้าไม่งั้นเละใช่ไหมฮะพี่เลิศอีกเรื่องนึงเงินเฟ้อนะครับสโลมากนะครับจีนเนี่ยเคยพีคแถวๆโค้ดถ้า3ปีที่แล้วนะฮะ 2.5% เงินเฟ้อปรากฏตอนนี้เหลือ 1.7 ถอยตัวจะเห็นว่าเป็นไปตามที่ผมเรียนไว้ก็คือโค้ดถ้า1โค้ดถ้า2ปีที่แล้วดูดีแต่พอขึ้นโค้ดถ้า3โค้ดถ้า4จนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเลขไม่ดีเลยนะครับก็เลยเกิดข่าวดีขึ้นก็คือจีนเนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยนะฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมถึงล่าสุดทาง MSCI ก็มีแนวโน้มเพิ่มน้ำหนักในหุ้นเอแชร์ลงในดัชนี MSCI จาก5เป็น 20% นะครับจีนจะเห็นว่าเหมือนกันนะครับกราฟหักหัวลงนะฮะแล้วก็จีนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เขา forecast ว่า GDP ปีนี้โตแค่6.0 ถึง 6.5% ก็สิ่งที่ทำก็อันดับแรกนะครับก็ลดตัว Reserve Requirement Ratio นะครับแบงก์ก็ปล่อยกู้ได้มากขึ้นเพราะว่าลดลงจาก 14.5 นะครับเหลือ 13.5 นะครับลดมา 1% ให้แบงก์ปล่อยกู้ได้มากขึ้นอันนี้เริ่มตั้งแต่มกราที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีปรับลด VAT นะครับให้กับภาคการผลิตแล้วก็ภาคการขนส่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือมีการเพิ่มขาดดุลก็ประมาณนะครับจาก 2.6 เป็น 2.8ขาดดุลก็ประมาณก็คือสมมติว่าถ้า GDP จีนมันล้านหยวนก็จะมีการสำรองขาดดุลก็ประมาณ 2.8% เพื่อเอาเงินตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายรัฐบาลก็คือเอาเงินออกมากระตุ้นในระบบนะฮะอันนี้ฟังดูน่าจะรู้ว่าผมเนี่ยก็น่าจะโฟกัสไปที่จีนกับอเมริกานะครับเพราะว่าฟันโฟลเนี่ยมันน่าจะไหลออกมาส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดน่าจะดูได้อย่างดอลลาร์อินเด็กซ์เพราะว่าพอเฟดเขาโอกาสขึ้นดอกเบี้ยน้อยเนี่ยการแกว่งตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ไปในทิศทางอ่อนค่าเพราะฉะนั้นฟันโฟก็ต้องหนีออกอันนี้ก็ตามทฤษฎีนะครับแล้วจะหนีมาไหนก็ต้องมาเอเชียมาอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตและตลาดใหญ่ในเอเชียก็คือจีนนะครับแต่จริงๆแล้วฟันโฟมันก็อาจจะวนเวียนอยู่ในอเมริกานะเพราะว่ามันอาจจะมีตัวเลขอะไรนะครับเพราะว่ามันยังมีบางเซกเตอร์หรือว่ามีบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนนะครับอันนี้อีกหนึ่งนาทีนะครับทำไมไม่ยุโรปทำไมไม่ญี่ปุ่นฮะยุโรปเองเศรษฐกิจถือว่ายังไม่น่าฟื้นตัวได้นักเพราะว่าเขาเป็นสหภาพใช่ไหมครับเรื่องการเมืองในอังกฤษในอิตาลีใน
สเปนเองก็ยังไม่นิ่งนะครับ Brexit ก็ยังไม่รู้ยังไงเหมือนที่พี่เทิดพูดไว้นะครับเงินเฟ้อก็ไม่มานะครับทางแบงก์ก็มีปัญหาอย่าง Deutsche Bank เองก็ตอนนี้ก็ประสบภาวะขาดแคชโฟลว์นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นยุโรปยังไม่น่าจะใช่นะครับแล้วอีกอย่างนึงเรื่องรถยนต์ของเขาเนี่ยทรัมป์เองก็มีภาษีมากีดกันรถยุโรปด้วยใช่มั้ยฮะมาถึงญี่ปุ่นอ่ะลิเจียนที่คนก็ไปเที่ยวเยอะคิดว่าประเทศน่าจะฟื้นแต่มันยังไม่ฟื้นนะครับแม้ว่า GDP ของเขาเนี่ยปีนี้จะถูกคาดว่าจะโตขึ้นจาก 0.8 ไป 0.9 และปีหน้าเหมือนจะขยับขึ้นจากการคาดการอาจจะ1หรือ 1.1 นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่จริงแล้วต่ำนะครับสาเหตุที่เขาคาดการว่า GDP ปีนี้ปีหน้าญี่ปุ่นจะขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่ามันมีเงินอัดฉีดของการช่วยเหลืออุทกภัยนะครับที่ฉีดเข้าไปในระบบแล้วก็เรื่องโอลิมปิกเพราะเดี๋ยวปี2563อ่ะญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอาจจะมีเงินจากนักท่องเที่ยวเงินจากการจัดงานเข้ามาเสริมเศรษฐกิจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้นะครับตัวเลขล่าสุดประกาศออกมาเนี่ยยังต่ำกว่า 1% นะครับญี่ปุ่นเองก็ยังใช้ดอกเบี้ยลบ 0.1% แล้วก็ยังต้อง QE 80ล้านล้านเยนนะครับแล้วเดี๋ยวตุลามีขึ้นแวตจาก8เป็น 10% อีกนะครับต้องเจอปัญหาอีกเพราะฉะนั้นยุโรปกับญี่ปุ่นไม่น่าจะเป็นฟันโฟที่ไหลไปอ่ะนะครับผมก็ยังเรียนว่าเป็นจีนกับจีนเป็นหลักนะครับโฟจะวิ่งเข้าไปส่วนสหรัฐก็จะมีฟันโฟวนเวียนอยู่ครับครับคือโดยภาพรวมมันอาจจะโตน้อยลงก็จริงถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่น่ากังวลอะไรนะครับโฟก็ยังมีโอกาสที่จะไหลเข้าครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะเชื่อมอะไรต่อไหมครับอยู่ที่พิธีกรถามมาครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตมาที่พี่ป๋องก่อนนะครับนั่งเหงาเลยนะพี่ป๋องครับเนื่องจากว่าปัจจัยมันเยอะอย่างเมื่อสักนี้จะคุยไปเรื่องของสงครามการค้าเรื่องญี่ปุ่นเรื่องโหเฟดคือปัจจัยมันเยอะแต่ผมถามในมุมของนักลงทุนเนี่ยพี่ป๋องดูเรื่องอะไรบ้างเอาหลักๆเลยนะหรือจริงๆไอ้พวกนี้ดูไหมก็ตามข่าวทุกวันนะฮะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะดูปัจจัยในประเทศเป็นหลักครับการเมืองอย่างนี้แหละการเมืองนะแล้วก็ทุกวันก็ต้องดูหมดอ่ะนะกลางคืนก็ดูดาวดูดาวดาวโจรดาวโจรเป็นนักดาราศาสตร์ดูทุกวันดูอะไรบ้างดูประมาณไหนฮะจริงๆถ้ามองเรื่องเลือกตั้งเนี่ยผมก็ได้ยินข้อมูลมาสอดคล้องกับท่านอาจารย์ทิตินันครับแต่ว่าที่ผมได้ยินมาคือจะอยู่ได้ปีถึงปีครึ่งซึ่งอันเนี้ยฝรั่งเขาก็รู้กันหมดแล้วผมก็มองว่าตอนแรกเราก็คิดว่าพอประกาศวันเลือกตั้งแล้วฝรั่งจะมาแต่ฝรั่งก็มาได้แค่2วันใช่ไหมแล้วก็แล้วแกก็งงๆแล้วแกก็ขายตลอดทางเลยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรของมันงงเหมือนกันทีนี้แต่เหมือนกับวันนั้นได้ไปฟังสัมมนาโบกฝรั่งเจ้าหนึ่งนะฮะเขาก็พูดชัดเจนเลยเขาบอกว่าสำหรับเขาแล้วนายกคนเดิมแน่นอนเขาบอกว่าถ้าไม่มา18ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาก็พูดว่าซีเนเตอร์เนี่ย200ก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหม250ถูกไหมมันก็ยังไงก็เขาต้องมาอยู่แล้วบวกกับ100กว่าเสียงซึ่งเขาก็พูดเหมือนที่อาจารย์ทิตินันพูดเลย376ก็จัดตั้งได้แต่เขาพูดมาประโยคนึงคือเขาก็รู้ว่า lower parliament เนี่ยอาจจะมีปัญหาก็คือสภาล่างก็คือสสมีปัญหามันก็แสดงว่าทุกคนก็มองคล้ายๆกันเพราะนั้นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ในมุมมองของฝรั่งณจนถึงบัดนี้แล้วนะผมคิดว่าฝรั่งมันก็คงแปลไทยออกหมดแล้วเลยเนาะแปลเรียบร้อยย่อยข่าวไปหมดแล้วมันก็รู้ว่าไม่ได้เป็นบวกกับพื้นฐานของอะไรเลยผมมองในมุมนึงนะเพราะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะกลับเข้ามาได้แล้วนะทำไมยังไม่มาอีกอันนี้ก็แปลกซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยที่ระวังตัวอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ระวังตัวเรื่องเลือกตั้งหรอกนะก็ระวังตัวว่าหุ้นไทยมันขึ้นมาเยอะถูกไหมฮะ388จุดตั้งแต่เดือนกันยาปี2008ขึ้นมาจนถึงวันนี้มันปาเข้าไปปีที่11แล้วอะมันยังไม่มีคอลเลกชันใหญ่ผมก็แค่ระวังแล้วก็เลยระวังมาตลอดก็เลยกลายเป็นว่าซึ่งอาจจะผิดนะเพราะว่าถ้าเทียบกับพอร์ตเมียผมแล้วแกไม่ขายอะไรเลยมันก็ขึ้นมาถึงทุนแกตลอดผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะโยนตังค์ให้เมียไปเล่นแทนแล้ววันนี้มาไหมครับไม่ได้มาไม่ได้มาคือมันเหมือนแบบว่าถ้าเราเลือกหุ้นดีๆสักตัวเนาะถือไปถือมามันก็มีจังหวะสักกระเดี๋ยวมันต้องกลับมาที่เดิมแต่ไอ้เราทนไม่ได้เราพอผมก็ใช่ไหมบอกทุกคนเสมอว่าถ้ากราฟเสียให้ขายไปก่อน
พราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเสียไปแค่ไหนเพราะนั้นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเรากลับมันซะเสียน้อยๆก็เสียไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เลยเสียน้อยเสียน้อยเสียน้อยเสียไปเรื่อยๆมันก็เลยรวมๆกันโอ้ยมันสักเยอะเว้ยเราก็นะงงๆตัวเองอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นคุยไปคุยมาแล้วก็งงอีกอ่ะนะผมพูดไปผมก็ยังงงตัวเองว่าตกลงกูจะวางกลยุทธ์ยังไงดีวะเนี่ยใช่ไหมมันก็งงจริงเขาบอกตรงๆว่าก็งงแต่ว่าถ้าถามว่าอ่ะถ้าดูเป็นตัวอินเด็กใช่ไหมฮะดูเป็นตัวอินเด็กเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถ้าวิเคราะห์กันในเชิงเทคนิคอลเนี่ยนะฮะทำไมหุ้นมันลงก็เพราะว่า MACD มันไดเวอร์เจนต์ใช่ไหมหุ้นมันทำนิวไฮวันก่อนที่ 1,660 กว่าเนี่ยMACD ตามไม่ทันนะผมก็ระวังตัวแล้วก็ขายนะแล้วก็มาเจอพี่ทรัมป์ช่วยกระทืบลงไปอีกก็อ้าวก็เลยหนีออกมานั่งดูใช่ไหมมันก็ชัดเจนว่าหุ้นต้องปรับแล้วทีเนี้ยดาวเทนไลน์ของมันน่ะนะฮะถ้าท่านตีกราฟก็ไปเอาหัว 1,852 ยิงลงมาหัว 1,700 กว่าเนี่ย extend ออกมาแล้วเนี่ยดาวเทนไลน์มันอยู่ที่ 1,700ถ้ายังไม่ทะลุ 1,700 เนี่ยแสดงว่าหุ้นยังอยู่ในช่วงของการขาปรับตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้มันก็จะเป็นไซด์เวย์กรอบบนกรอบล่างเพราะนั้นใครที่เล่นหุ้นไซด์เวย์เก่งก็เล่นแต่ถ้าใครเล่นหุ้นไซด์เวย์แล้วไม่ไหวก็ถอยๆหน่อยก็เล่นเบาๆเอาใช่ไหมครับแต่นี้ว่าระยะสั้นเนี่ยบังเอิญว่ามันดันทำหลุด 1,632 ซึ่งไม่ควรหลุด 1,632 เป็นโลเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเนี่ยมันเริ่มเข้าหลักของการทำโลว์โลพอทำโลว์โลและ MACD day มันต่ำศูนย์มันก็เลยทำให้มีแรงขายนักเทคนิคเขาก็คิดกันแค่นี้ก็ขายออกมาตามทันไหมฮะใช่ไหมฮะตามทันไหมฮะอธิบายแบบเงียบเลย simple มากมันคือมันทำโลว์โลก็ขายออกมาจุดต่ำใหม่ใช่ทีนี้ว่าเราจะกลับเข้าไปใหม่อย่างไรนะฮะก็ถ้าคนสำหรับคนที่จะรอเล่นสั้นจริงนะเราก็ดูไฮหัวล่าสุดผมเล่นของผมอย่างนี้นะจริงๆแล้วอ่ะเล่นแค่นี้แล้วมีวินัยก็ไม่ขาดทุนแล้วแต่ว่าที่มันยากคืออะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้เล่นแค่เซตไงใช่ไหมทำไมงั้นทุกคนก็ไปเล่นทีเฟกแต่ยังผมอ่ะทำไมผมไม่เล่นทีเฟกเพราะผมก็รำคาญบางทีเราอยากจะซื้อถ้ามูลผมซื้อทีเฟกพันล้านในตลาดปวนเลยนะผมต้องซื้อแค่ไม่เกิน10ล้าน20ล้านแต่นี้งานผมก็ต้องมีต้องไปดูหุ้นดูอะไรผมก็เลยตัดผมก็เลยดูแค่หุ้นแล้วก็ดูแค่บิ๊กแคปแต่ถ้าใครที่ซื้อง่ายขายสะดวกแล้วเข้าได้เลยนะทุกช็อตเนี่ยนะแล้วมีวินัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันทำไฮเกินหัวไฮทางซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะได้กำไรตลอดนะแล้วเวลามีวินัยก็คือถ้ามันทำโลว์โลเนี่ยต้องออกห่างๆเลยเพราะงั้นของขึ้นมันจะขึ้นตลอดถูกไหมของลงเวลาทำโลว์โลส่วนใหญ่ก็ออกมานั่งดูแต่ตลาดไซด์เวย์เนี่ยมันก็ดูยากจริงนะจริงๆแล้วถ้าพุ่งจริงก็ต้องซีเล็กทีฟให้ถูกตัวถูกไหมบางทีตลาดเล่นยากก็ต้องซีเล็กทีฟเป็นรอบๆเนี่ยอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยใครไปตักไอ้พวกที่เน่าๆตกลงมาโอ้โหเยอะแยะนี่เด้งกันบางตัวเด้งมา 100% แล้วนะจากโลอ่ะใช่ไหมซึ่งเราไม่มีเลยนะงงๆเหมือนว่าไปนั่งทุกวันนี้ทำไมกูไม่ซื้อสักตัว จริงๆผมก็ซื้อนะไอ้อย่างที่ลงมาจาก100นึงลงมาเหลือ10กว่าบาทนะครับแล้วเป็นไงฮะผมก็ซื้อ10กว่าบาทเหมือนกันเสร็จปุ๊บได้กำไร2บาทขายมันขึ้นมา30เลยขายไปแล้วรู้ทำไงแต่นี้ว่าเราก็ไม่รู้ไงครับรู้อะไรไม่สู้รู้เงี้ยใช่ไหมรู้เงี้ยเต็มพอร์ตถือตัวเดียวเลยฮะเราก็ไม่รู้มันมีวิธีดูว่ามันจะปรับฐานเล็กๆเบาๆหรือว่ามันจะปรับฐานแบบรอบใหญ่ร่วงมันมีวิธีดูไหมฮะถามว่าผมณเวลานี้นะด้วยคอนดิชันนะอย่างฟังอย่างพี่เทิร์ดอะไรเงี้ยฟังพี่เทิร์ดมาตลอดนะก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีตัวเลขอยู่แล้วว่าหลังเลือกตั้งมันจะขึ้นใช่ไหมที่พี่ทำมาสถิติใช่ไหมเพราะนั้นโดยสถิติมันจะมีของมันอยู่เพราะนั้นทำให้ผมก็เลยยังมีความหวังไม่ออกจากตลาด ใช่ไหมเลยนึกถึงหนังเรื่องนึงเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมีตลาดไทยผมพูดว่ามันคือกวนมึนโฮใช่ไหมคือแม่งกวนมากเลยพอกูซื้อปั๊บแม่งลงพอขายแม่งขึ้นเราโดนเข้าไปก็มึนมึนเสร็จก็โหกวนมึนลองได้ปีที่แล้วเป็นดูหนังเรื่องกวนมึนโหปีนี้เราก็ยังมีความหวังอยู่เราก็นึกถึงหนังจีนสมัยก่อนเคยดูไหมหนังหวังอยู่หนังชื่ออะไรนะหวังอยู่หวังอยู่ตอนที่พี่พวกเรายังเด็กๆอ่ะแต่ท่านเชื่อไหมฮะไอ้หนังเรื่องนี้พระเอกแม่งตายตอนจบทุกเรื่องผมอ่ะ
ไม่เอาดีกว่าไม่เอาเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องหวังอยู่นี่แต่ไม่เคยอยู่เลยผมก็ดูมันนะดูทุกภาคเลยนะเรื่องหวังอยู่ใครเคยดูเดทไอ้ทุกเคยดูกันไหมครับหวังอยู่เคยไหมฮะรู้อายุเลยนะครับแสดงว่าต้องมี40อัพครับเด็กรุ่นใหม่อะไรของมึงเนี่ยหวังอยู่ไม่เคยเจอเนี่ยก็จริงๆนะผมว่ามันก็ยากจริงทุกคนก็ต้องอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนที่มาในวันนี้ก็คือคนที่ขวนขวายแล้วแหละก็รู้แล้วว่าต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับก็ต้องหาจังหวะเอาผมอยากจะขอทริคให้กับทุกๆท่านนะครับคืออยากจะจินตนาการว่าสมมุติว่าพี่ป๋องเนี่ยกำลังจะเข้าไปเทรดอยู่ในห้องเทรดของ Asia Plus เนี่ยนะครับคือดูอะไรเป็นอย่างแรกอย่างที่สองคืออะไรแล้วก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาไอ้ตัวนี้เนี่ยคิดยังไงก็จริงๆอย่างที่เคยเห็นตามรายการนะผมก็จอผมจะมีอยู่11จอใช่ไหมสิบเอ็ดนะฮะ11พี่ดูอะไรมาคือก็ดูแทบทุกอย่างนะแล้วก็จอหนึ่งที่เอาไว้ดู6จอเนี่ยเอาไว้ดูหุ้นไทยก็คือดูตัวติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวหุ้นรายตัวมันจะมีบิดออฟเฟอร์10ช่องใช่ไหมฮะผมก็ต้องมีดูหุ้นหลักๆที่ผมดู 4-5 ตัวเพื่อจะเห็นบิดออฟเฟอร์ทุกช่องแล้วก็ดูมันพยายามจ้องมันจนปวดตาดูไปเรื่อยๆตัวไหนมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเห็นถูกไหมฮะแล้วก็ต้องมีติ๊กเกอร์สมมุติว่าวันหนึ่งเราอยากรู้ว่าหุ้นตัวไหนมันมาแล้วใช่ไหมก็ติ๊กเกอร์เนี่ยมาร์เก็ตดิวมันจะไหลทั้งวันใช่ไหมเราก็เปิดเอหน้าใหญ่หน่อยของเอเชียพัทก็จะเป็นหน้าหนึ่งมีอยู่หน้าหนึ่งกดใช่ไหมเราก็นั่งเฝ้าเสร็จแล้วผมก็มีจอหนึ่งไว้คีย์เองคีย์ออเดอร์ซื้อขายเองที่คีย์ซื้อขายเองไม่ใช่เลยนะค่าคอมถูก เพราะว่าเอเชียพัทเขาไม่มีคีย์คนคีย์ให้เราต้องคีย์เองเพราะคีย์เองนี่มาร์เก็ตติ้งจะไม่ได้ตังค์เราได้ตังค์เราน้อยแต่เงินก็อยู่ในกระเป๋าเราก็ได้ฝึกสมองไงจะได้ไม่สมองฟอฝึกไปตาก็ดูมือก็คีย์ตัดสินใจเอาใช่ไหมคือไงฮะสมมติมันวิ่งมาปุ๊บวิ่งมาแล้วเข้าตัวเข้าทางดูกราฟแต่มันจะเป็นคือผมก็ทำการบ้านอยู่ตลอดกลับบ้านผมก็โหลดกราฟนั่งดูไปดูหนังดูละครนะดูหนังดูละครจอหนึ่งทองเอกดูอะไรผมก็ดูกราฟไปด้วยก็ดูทองเอกไปดูมั่วหมดอะจำผิดจำถูกหมดแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเป็นรูทีนนะแล้วก็ดูดาวบ้างดูน้ำมันบ้างอะไรบ้างก็ดูไปมันเป็นอาชีพอะมันต้องทำซึ่งก็เบื่อมากตัวเนี้ยเบื่อเหลือเกินนะ20กว่าปีเนี่ยผมมาอยู่เอเชียพัฒน์ตั้งแต่2001นะก็ยังไปทำงานทุกวันก็เบื่อตัวเองอยู่เนี่ยว่าเช้ามาไม่อยากไปแล้ววะสักพักก็มีโทรศัพท์มารัวๆแล้วก็ต้องไปเดี๋ยวโบกนู้นโทรมารายงานนู้นนี่นั่นนะไปสักหน่อยวะวันไหนกลับมาโดนโอ้โหไม่น่ามาเลยวะ มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าวันไหนได้ก็โอ้โหโชคดีถ้าวันนี้มาไม่มาอดมันก็เป็นตอนนี้ก็ทำอยู่เงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่ซื้อขายก็ดูกราฟเพื่อการตัดสินใจนะแต่นี้กราฟเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นศาสตร์เฉพาะตัวนะฮะทฤษฎีมันมีอยู่แต่ว่าเวลาตัดสินใจเวลาดูเวลาแพทเทิร์นเนี่ยมันต้องแล้วแต่พวกท่านไปตัดสินใจด้วยนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหลายจอผมจะดูกราฟอีก2จอนะรวมกันเป็น8แล้วใช่ไหมแปดแล้วผมก็ดูบูมเบิร์ก2จอเป็น10 อีกจอหนึ่งก็เช็คเมลแล้วก็มีเมลเวลาใครส่งเมลมาโบรกเกอร์อะไรเราก็อ่านไปอย่างเงี้ยก็ต้องมีครบนะฮะเครื่องมือจริงๆว่าจะเพิ่มอีกจอหนึ่งอยู่เหรอครับเอาไว้ดูแลคิดอยู่ว่าเอาไว้เปิดคลิปที่ประวิตรส่งให้แล้วกันนะอ๋อเป็นความรู้คลิปการเมืองคลิปการเมืองขออีกนิดเดียวเลยครับอันนี้ถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรคือเหมือนกับว่ามันมีท่าไม้ตายไหมครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยแพทเทิร์นนี้มามันสมมติ break high ถูกยกตัวอย่างมันจะมีเฉพาะตัวจริงอยากทราบไหมครับอยากทราบนะฮะขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับเอาเท่าที่บอกได้ไม่มันก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วอะส่วนใหญ่ผมเล่นหุ้นที่ทำ high ตลอดอยู่แล้ว new high higher high อย่างเงี้ยผมก็ชอบเล่นแพทเทิร์นนะสมมติว่าตกมาเลยแล้วเด้ง V shape เนี่ยไม่ใช่ผมเลยนะเล่นไม่เป็นจริงๆฮะผมนะอยากได้แบบนั้นมากเลยแบบบางทีรุ่นน้องมาคุยให้ฟังโอ้โหพี่วันนั้นผมซื้อที่ตูดเล่นตูดเลยเนี่ยไม่เคยเลยเคยซื้อที่หลายตูดแหกทุกทีมันก็เลยคือเราไม่สามารถรู้ได้อยากรู้มากเลยแบบไอ้แบบแม่งตกไปปั้งปั๊บอยู่เลยเนี่ยไม่เคยได้เพราะนั้นผมเนี่ยต้องรอให้มันตกลงไปแล้วแล้วค่อยๆเซตอัพทำเป็น
ก้อนๆหน่อยแล้วอาจจะสะสมพลังก่อนสะสมพลังแล้วก็ตีขึ้นนะมันก็มีหลายศาสตร์ก็คืออย่างเช่นทะลุดาวเทนไลน์มาพร้อมวอลลุ่ม MACD เหนือ0เนี่ยมันก็แค่นี้เองครับมันเป็นหลักสูตรที่ซิมเปิลมากซึ่งเราใช้อยู่แค่นี้เองซึ่งถามว่าถ้าผมทำตามนั้นทุกครั้งอ่ะผมจะขาดทุนไหมไม่ขาดทุนแล้วที่ไม่ได้ทำตามนั้นมึงทำทำไมก็นั่นน่ะสิทุกวันนี้ไอ้ทุกวันนี้ไปนั่งอยู่เนี่ยยังไม่เข้าล็อกเข้าสูตรตามที่ได้ตังค์เลยแต่ก็ยังพูดภาษาแบบยังเสือกไปนั่งทำไมก็ไม่รู้มันคันมือใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันยังไม่พ้น 1,700 เลยที่เมื่อกี้ผมบอกอะดาวเทนไลน์ครับดาวเทนไลน์ถ้าทะลุ 1,700 เมื่อไหร่ค่อยใส่ก็พอซื้อเมื่อไหร่ก็กำไรเพราะมันทะลุดาวเทนไลน์เสร็จเนี่ยแสดงว่าเงินมันมาแล้วของมันมาจริงแล้วแต่ไอ้อย่างเราไปนั่งเนี่ยเพราะว่าเราก็เผื่อได้เผื่อว่าเผื่อเราจะได้เพราะเราก็รู้ว่าเลือกตั้งแล้วจะดีแต่ที่ผ่านมามันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้ามองเรื่องการเมืองก็ต้องให้พี่เทิดวิเคราะห์ดีกว่าผมอาจจะเดี๋ยวไอออกมาเป็นคุกด้วยไหวเราก็ไม่รู้ครับขออนุญาตไปที่พี่สุระนะครับอย่างพี่สุระเองจริงๆเดี๋ยวจะคุย2มุมละนะฮะในมุมของนักลงทุนด้วยแล้วก็ในมุมของนักธุรกิจด้วยเอามุมของนักธุรกิจก่อนละกันคือปัจจัยมันมากระทบเยอะถูกไหมฮะทั้งนอกประเทศสงครามการค้าสินค้าเราก็ต้องนำเข้าทั้ง2แบรนด์เลยถูกไหมฮะหมายถึงทั้ง2ฝั่งค่ายอเมริกาเราก็ซื้อค่ายจีนเราก็ซื้อนะครับแล้วในเมืองในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องปัญหาการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคือปัจจัยมันเยอะมากมันหนึ่งคือกระทบไหมนะฮะและอย่างที่สองคือเราปรับตัวมีวิธีคิดยังไงเอามุมธุรกิจก่อนแล้วกันผมว่าคืออย่างนี้ฮะคืออย่างแรกถามตัวเองก่อนว่า10 20 30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจปีนี้ฟันธงดีแน่นอนใครมีเงินขอให้ลงทุนหุ้นซื้อบ้านซื้อรถธุรกิจขอให้ขยายชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเจอทุกวันเราจะเจอแต่ปีนี้จะมีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นู่นนี่นั่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าเราจะอยู่กับมันไปอย่างเงี้ยไปตลอดเพราะฉะนั้นในเชิงของธุรกิจเนี่ยครับเราวิเคราะห์ว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเราก็เชื่อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคำถามคือแล้วเราจะขยายธุรกิจของเราต่อไปอย่างไรลองยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี
โอเคเดี๋ยวขออนุญาตมาที่พี่เทิร์นนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเหลือประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเอาแบบสั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่เทิร์นเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าหุ้นธีมไหนที่น่าจะมาเกินไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับครับอย่างพรรคอนาคตใหม่อันนี้ไม่ได้เรียงตามอะไรทั้งสิ้นนะครับนะฮะก็จะมีบอกว่าจะทำลายเศรษฐกิจแบบผูกขาดจะเปิดใบอนุญาตเพื่อสร้างธนาคารท้องถิ่นนะครับพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคแล้วก็เอานาฬิกาคืนเพื่อนไม่ใช่ ไม่ใช่ฮะไม่ใช่พูดเล่นฮะพูดเล่นอ่านผิดครับ บอกว่าจะมีสวัสดิการประชารัฐบัตรประชารัฐนะฮะเมืองอัจฉริยะพรรคเพื่อไทยบอกว่าไทยทำสร้างแบรนด์ไทยให้แข็งแรงไทยเท่าเทียมกระจายเรื่องของโอกาสพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าประกันรายได้คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็มีประกันรายได้เกษตรกรด้วยเท่าที่ฟังดูจะช่วยเศรษฐกิจไทยในภาพรวมได้ให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มากน้อยแค่ไหนจริงๆถ้าสรุปนะมันมีแค่ 2-3 เรื่องนะครับอันแรกคือกระตุ้นคอนซัมชันการบริโภคก็คือกระตุ้นการบริโภคนะครับโดยจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะครับไปเรื่องของตัวราคาสินค้าเกษตรนะครับมีประกันนะครับแต่รอบนี้ไม่มีจำนำละนะครับส่วนใหญ่เป็นประกันหมดประกันรายได้หรือว่าประกันราคาอะไรก็แล้วแต่นะก็ว่างไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าสู่กระเป๋าคนนะครับแล้วอีกขาหนึ่งนะครับก็อาจจะไปเน้นการกระตุ้นพวกธุรกิจใหม่ๆนะครับพวก SME นะครับหรือธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีนะครับทีเนี้ยนะครับผมลองทำมาให้ดูนะนะครับผมไม่รู้ว่าภาพรวมของบ้านเราตอนนี้เนี่ยเราเสพติดในส่วนของนโยบายประชานิยมหรือเปล่านะครับลองดูนะเริ่มครั้งแรกนะครับสมัยคุณทักษิณครับมีอะไรครับมีพวกเนี่ยฮะกองทุนหมู่บ้านนะครับพักหนี้เกษตรกร30บาทรักษาทุกโรคบ้านเอื้อนะครับโครงการ SML นะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีเรื่องของคำว่าประชานิยมเข้ามาเยอะมากนะครับถัดมานะครับมาดูคุณอภิสิทธิ์บ้างนะครับไม่ได้ลดของเก่านะนะครับมีตัวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับที่เป็นตัวหลักขึ้นมานะครับประกันไร้เกษตรกรนะครับเรียนฟรีนะครับเดี๋ยวของใหม่เนี่ยมีอาหารฟรีด้วยนะครับต้องกินเลยฟรีแล้วนะฮะถัดมานะครับเป็นคุณยิ่งรักนะครับของเก่าก็ยังอยู่นะครับมีกองทุนหมู่บ้านแต่ว่าไฮไลท์เลยนะครับก็คือว่าพรรคนี้เกษตรกรนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับคุณประสิทธิ์500ใช่ไหมอันนี้เป็น600ถึง 1,000 นะครับแล้วก็บ้านหลังแรกนะครับรถคันแรกจำนำข้าวนะครับถัดมานะครับมาสู่ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับยกเว้นจำนำข้าวนะฮะไม่เกี่ยวกับนาฬิกาไม่ต้องนะฮะก็จะมีกองทุนหมู่บ้านนะครับมีพรรคหนี้สวัสดิการโทษครับพรรคหนี้เกษตรกรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบ้านประชารัฐนะครับตรงเนี้ยมากันเต็มเลยนะครับทีนี้ลงมาดูนโยบายใหม่ๆนะครับประชาธิปัตย์นะครับถ้าดูของใหม่นะครับเด็ดๆเนี่ยอย่างเช่นเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,000 นะครับประกันรายได้แรงงานปีละ 120,000 ก็คือเดือนละ 10,000 นะครับแล้วก็ตัวประกันราคาข้าวนะครับมีเบี้ยผู้ยากไร้นะครับแล้วก็มีพวกรายการพวกนี้เยอะแยะเลยนะครับเกิดปั๊บรับแสนนะอันนี้น่าเกิดมากนะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวเพื่อไทยนะครับลักษณะก็ยังเป็นเรื่องของตัวกระตุ้นการบริโภคจับจ่ายใช้สอยนะครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็ให้มากกว่า300บาทนะครับเงินช่วยเหลือนะครับอันนี้ไม่มีจำนำข้าวแล้วนะครับเกวียนละ 5,000 นะครับกองทุนบำนาญนะครับแล้วก็ตัวพรรคหนี้เกษตรกรนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะฮะเข้ามานะครับถัดมานะครับถ้าเป็นพลังประชารัฐนะครับของเดิมนี่คือรัฐบาลปัจจุบันนะนะครับก็จะเป็นพวกไปใหญ่แล้วฮะกลับไม่ได้แล้วครับนะครับก็จะเป็นพวกนี้ฮะมารดาประชารัฐนะครับคล้ายๆกับเกิดปั๊บรับแสนนะฮะนะครับแล้วก็มีตัวพวกปรับพวกสปกนะครับให้เป็นแหล่งรวมเงินทุนได้นะครับแต่นี่ชอบมากลดภาษีบุคคลธรรมดานะครับ10%นะครับจะได้คะแนนตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวมาตรการต่างๆนะครับกองทุนแท็กซี่อะไรตรงนี้อะไรนะครับจริงๆเนี่ยเราจะเห็นมาตรการอะไรที่มันเข้มข้นนะครับแล้วก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆในเชิงของการทำพวกประชานิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพแบบนี้นะนะครับถ้าสรุปนโยบายเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมานะครับของเก่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคอนซัมชันนะไม่หายแต่จะมีของใหม่เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาครับแล้วแต่แนวแล้วแต่สไตล์นะครับว่าใครจะไปทางไหน
ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชื่อมไปที่ธีมการลงทุนเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเหลือ20นาทีครับถ้ามองธีมตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าธีมกับการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องของตัวเซกเตอร์ที่ประโยชน์พวกค้าปลีกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกการลงทุนภาคเอกชนนะครับหรือว่าการลงทุนภาครัฐนะครับก็จะเป็นพวกรับเหมาพวกนั้นไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมขอเชื่อมกับสิ่งแรกที่พูดไว้ดีกว่านะครับว่าถ้ามองภาพรวมนะครับผมไม่คิดว่าปีนี้เนี่ยอัพไซด์มันเปิดกว้างอะไรนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอันนึงนะครับข้อแรกนะครับอย่าลืมนะครับว่าบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดทรัพย์เนี่ยผมว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์แบบแมลงสาบอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับตัวได้ตลอดมี earning มีปันผลนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมมองว่ามันถูกคัดกรองมาระดับนึงแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราจะดูอีกมุมนึงนะนะครับตัวเลขการจ่ายเงินปันผลเนี่ยของเราไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับถ้าเราดูนะครับค่าเฉลี่ยนะครับ10ปีที่ผ่านมารวมถึงปีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 3.58% เนี่ยชนะเงินเฟ้อแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่มีแบงค์ไหนจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเท่านี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ากลยุทธ์อันนึงนะที่เหมาะสมนะครับในฐานะที่เราอยู่ในบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งนั้นนะครับผมคิดว่าหุ้นประเภทหนึ่งที่น่าสนใจนะคือหุ้นปันผลนะครับแล้วเชื่อไหมครับหุ้นที่จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเกิน5ปีนะครับแล้วให้ดิวิเดนด์ยิลด์ที่สูงเกิน 5% 7% เนี่ยมีเยอะเลยนะครับสมมุตินะผมซื้อหุ้นแล้วปีนี้ผมวิ่งตามตลาดได้เลยนะครับแล้วตลาดวิ่งไปตามที่เราคาดเนี่ยสมมุติยิลด์ประมาณ 5% อะไรที่เราต้องล็อกยิลด์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปเสี่ยงคือปันผลคือเวลาเล่นหุ้นมีรีเทิร์น2ตัวใช่มั้ยอันนึงคือราคาที่ขยับขึ้น capital gain อันนั้นซื้อปุ๊บเราไม่รู้ว่าได้เมื่อไหร่ได้หรือไม่ได้แต่ถ้าซื้อหุ้นปันผลเนี่ยคุณรู้ตั้งแต่วันแรกว่าคุณได้อยู่เท่าไหร่ถูกไหมฮะเรื่องจริงเนี่ยถ้าเราดู track record ดีๆแล้วเห็นว่าบริษัทเนี่ยจ่ายมาตลอดที่5ปีเป็นเกณฑ์ที่บอกว่าทำไมต้องดู5ปีเพราะ5ปีผมเชื่อว่ามันผ่านทั้งจุดที่ดีทั้งจุดที่แย่นะครับแล้วถ้าผ่านดีผ่านแย่มาแล้วนะครับเป็นแมงสาบแบบพรีเมียมแล้วเนี่ย ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันสามารถการันตีได้ว่าไอ้การจ่ายเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเราอยากได้ยิวเท่าไหร่นะครับเราล็อกราคาหุ้นกับเงินปันผลไว้ให้ได้สมมุตินะเขาจ่ายเงินปันผลบาทนึงนะครับถ้าเราอยากได้ยิว 5% แปลว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้ไม่เกิน20บาทถูกไหมฮะแต่ถ้าเราอยากได้ยิว 10% เราก็ต้องซื้อไม่เกิน10บาทเราสามารถที่จะเลือกดูตามระดับราคาได้อยู่แล้วเลือกหุ้นแล้วก็กรองตามบัตรประกาศนะครับเดี๋ยวผมลองกรองให้นะครับผมขออนุญาตไปสไลด์หน้าที่30เลยดีกว่านะครับจริงๆถ้ามองเนี่ยนะฮะผมมีมาให้ประมาณสัก 2-3 ชุดที่เป็นหุ้นปันผลดีๆเดี๋ยวผมเสริมครับถามเสริมนิดนึงพี่ดีเลยครับไอ้ที่ว่ายิว 5% อะไรเนี่ยพี่เคยได้แท็กไอ้ตัวราคามันด้วยครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าจริงๆเผื่อมันร่วงใช่มั้ยเผื่อแบบว่าเพราะถ้าคิดง่ายๆโอ้โหแล้วมัน 5% ทุกปีเนี่ยมัน 7-8 ปีนี่มันเบิ้ล 100% แล้วนะอันนี้เนี่ยไอเดียนี้นะครับมันเหมาะสำหรับการที่ซื้อแล้วก็ถือยาวๆนะครับถ้าซื้อแล้วถือยาวเนี่ยผมเชื่อว่าได้นะครับแต่มันอาจจะมีช่วงที่ว้าวๆโบๆสวิงบ้างนะครับถ้าเราไปอ่อนไหวตามมันในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราออกนอกลู่นอกทางนะครับผมก็เลยว่าเราเช็คให้ดีตั้งแต่ต้นว่าโอเคเป็นระดับบริษัทที่เนี่ยมันมีความแข็งแกร่งในเชิงพื้นฐานนะครับสามารถสะเทินน้ำสะเทินบกได้นะครับ5ปีที่ผ่านมาจ่ายเงินปันผลได้ต่อเนื่องเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ผ่านสกรีนมาระดับนึงแล้วนะครับสมมุติว่าปีนี้ไม่ดีนะครับแต่ปีหน้าหุ้นดีนะครับปีถัดไปไม่ดีอีก2ปีมันดีเนี่ยผมดูว่าถ้ามันกดตรงนี้นะครับแล้วได้มีเข้ามาปีละ 5% 5% ต่อเนื่องทุกปีเนี่ยแล้วถือยาวๆรอไปเนี่ยผมว่ายังไงมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ยังวินอยู่ดีเช่นครับเผื่อท่านไหนมองไม่เห็นนะฮะผมขออนุญาตมาหน้านี้ดีกว่านะครับรู้สึกผมเสียอำนาจการควบคุมมันจะอยู่ในหน้าถัดไปฮะนะครับ okay. อันนี้เนี่ยผมพยายามกรองมาให้ดูนะครับว่าหุ้นที่มันจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเกิน5ปีขึ้นไปนะครับแล้วให้ดิวิเดนด์ยิลด์ที่เมื่อกี้ผมบอกค่าเฉลี่ยของตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ 3.58% ใช่ไหมครับเอาตั้งแต่ 3.58% ขึ้นไปนะครับลองดูนะฮะตัวที่แกร่งจริงๆเนี่ยสมมติเอาเซกเตอร์ที่ผมชอบก่อนผมชอบ property นะครับ land and house dividend yield 7% นะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าดูโอกาสที่เขาชนะในแต่ละปีนะก็คือขึ้นทุกปีนะครับหมายถึง
ให้รีเทิร์นเป็นบวกทุกปีในช่วงที่มีการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอด 100% เลยนะครับแลนด์เฮ้าส์เนี่ยยิว 7% นะครับเอาถัดมาสูงๆหน่อยเซกเตอร์อื่นนะเมเจอร์ได้ 5% นะครับแล้วก็ดูตัวอย่างตัวธานี 4.78% นะครับ Q House ได้ 7% นะครับ IRPC ได้ 5% KKP ได้ 7.5% นะครับ JMT นะครับอยู่ประมาณ 4% นะครับคือผมมองว่าถ้ามันมีตรงเนี้ยเป็นการการันตีดีลระดับหนึ่งแล้วแล้วก็จ่ายแคชให้เราทุกปีเนี่ยผมว่ามีหุ้นพวกนี้ไว้ในพอร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วผมว่าปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วผมรู้ยิวต่อปีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตัวแคปเกนถ้าเราถือยาวได้นะครับตรงนั้นผมถือว่าเป็นโบนัสนะครับที่จะเสริมให้กับเรานะครับผมว่าทีมนี้เป็นทีมที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับครับแต่ถ้าหากว่ามีอีกขาหนึ่งนะเผื่อท่านจะติดตามข้อมูลนะครับผมมีอีกก้อนหนึ่งนะครับที่ให้ดูก็คือว่าเราจะมีตัว ASP เป็นพอร์ตโมเดลของเรานะครับเราจะปรับให้ทุกวันนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกวันจะเปลี่ยนหุ้นตลอดนะนะครับเราจะปรับตามอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลาว่าเฮ้ยถ้าเกิดอีเวนท์แบบนี้หุ้นตัวไหนควรจะมานะครับหรือเกิดอีเวนท์แบบนี้หุ้นตัวไหนควรจะมาอย่างเช่นตอนนี้เรามองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลือกตั้งนะครับค้าปลีกมันน่าจะโอเคนะนะครับแล้วก็ไปหยิบพวกอย่าง BJC เนี่ยเสียบเข้ามาให้นะครับหรือถ้าคิดว่าการลงทุนมันจะมานะครับก็จะมีหุ้นพวกแบงค์นะครับอย่างเช่น BBL นะครับหรือว่าตัว KBank เสียบเข้ามานะครับแล้วก็ถ้ามองภาพนะครับธุรกิจอย่างเช่นตอนนี้เราบอกว่าเฮ้ยยิวดีแถมจากตรงนี้ไปถ้าดอกเบี้ยไม่ขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมอสังหาจะมานะครับแล้วก็จะมีหุ้นอย่างไรนเฮาส์เนี่ยเสียบเข้ามาในพอร์ตนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าอยากมอนิเตอร์อยู่เรื่อยๆนะครับเปิดรีพอร์ตเอเซพัสนะครับรีพอร์ตมาร์เก็ตทอล์กเนี่ยจะมีพอร์ตโมเดลตรงนี้เนี่ยโชว์ให้ดูทุกวันเลยนะครับแล้วเราจะบอกด้วยว่าวันไหนเราเอาอะไรออกวันไหนเราเอาอะไรเข้าเพราะว่าอะไรนะครับก็จะมีตรงนี้ที่เสริมไว้ให้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมวันนี้เนี่ยผมอยากจะขายธีมเรื่องของตัวหุ้นปันผลนะครับเลือกดีๆแล้วซื้อแล้วถือยาวๆผมว่ามันให้เงินปันผลที่ดูแล้วเนี่ยน่าจูงใจครับจริงๆมันมีเกรดนิดนึงนะครับเมื่อสักปลายเดือนที่แล้วมั้งนะครับผมไปขึ้นเวทีพูดกับอาจารย์นิเวศแกบอกว่าปีแรกที่ออกจากงานเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณสัก10ล้านนะครับแกเลือกแต่หุ้นปันผลรับปันผลเนี่ยปีละล้าน 10% ปีละล้านนี่มันพอสำหรับการใช้จ่ายเลยนะนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยคือบอกตอนนั้น10ล้านไม่รู้จะทำอะไรจริงๆเพราะว่าเพิ่งออกจากงานมานะครับก็ซื้อหุ้นปันผลเนี่ยลงทุนที่10ล้านได้ปันผลปีละล้านนะครับแกบอกตอนนี้ปันผลแค่ปีละ100 กว่าล้านแต่มันก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยผมว่าจริงๆมันดีอย่างนึงสำหรับช้อยตลาดหุ้นไทยนะเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ถูกกันกรองมาแล้วอ่ะว่าคุณภาพเนี่ยมันต้องดีระดับหนึ่งนะครับเราก็แค่ไปทำการบ้านเพิ่มว่าไอ้ที่คัดกรองมาแล้วดีระดับหนึ่งเนี่ยเราชอบแนวไหนสไตล์ไหนถ้าชอบปันผลไปดูเรื่องพฤติกรรมการจ่ายให้ดีครับดูขีดความสามารถในการจ่ายแล้วก็ถือมันยาวๆเนี่ยผมว่าโอกาสที่มันจะลอสเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเท่าที่สังเกตดูนะพอพูดถึงชื่อหุ้นทุกคนเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะทีนี้ดูตัวเลข2ชุดครับพี่เทิดรวมๆกันผมว่ามีเกือบ30ตัวนะคือผมถามแทนพี่ๆนักลงทุนแล้วกันถ้าสมมุติว่ามีเงินในกระเป๋าแบบจำกัดมากๆอาจจะส่วนหนึ่งคือติดดอยอยู่นะฮะเงินเลยจำกัดเนี่ยนะฮะถ้าเลือกได้เอาหุ้นในดวงใจเลยจากลิสต์ที่พี่เทิดมีตัวไหนฮะมันจะไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนแต่คีย์ของผมคือซื้อตัวที่เรารู้จักมันมากที่สุดเพราะว่าเราจะตามสถานการณ์เขาได้ดีที่สุดครับถูกไหมฮะอย่าไปซื้ออะไรที่ไม่รู้จักเพราะถ้าซื้อที่ไม่รู้จักเนี่ยผมจะเป็นอะไรที่ผมหรืออะไรที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมจะไม่กล้าเลยคอมเมนต์นะครับรู้จักทุกตัวเลย เอาตัวไหน ทุกอย่างทุกตัวเลยเหรอครับ เอาก็รู้จักหมดอะ นี่มีใครไม่รู้จักมากรู้จักทุกตัวเลยพี่ไม่ถึงรู้จักธุรกิจเขาไปถึงเชิงลึกเลยถูกไหมฮะแต่ถ้ารู้จักเขาดีทุกๆตัวนะซื้อตัวที่ยิวสูงสุดยิวสูงสุดซึ่งในนี้ก็คืออย่างผมเนี่ยผมรู้จัก property ดีใช่ไหมผมก็จะเลือกแลนด์เฮ้าส์บังเอิญว่ามัน 7% ด้วยไง 7.3% นะครับก็เลยถือว่าเนี่ยถ้าเป็นผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างที่เราไม่ซื้อก็คือหุ้นที่เราไม่เข้าใจนะครับยังมีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็คือว่าทำธุรกิจที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับคอมมอดิตี้นะครับแล้วพอทำเกี่ยวกับคอมมอดิตี้เนี่ยเขาต้องมีการใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นพวกเดลิเวอทีฟเนี่ยหลายตัวมากเวลาใช้หลายตัวเนี่ยเวลาที่ต้องมีการมาร์กทูมาร์เก็ต
ะครับหรือว่ารับรู้เกนลอสแต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ได้เลยนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันจะออกมาเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับที่อาจารย์ที่นันพูดว่าถ้าเป็นสถาบันแบบหนึ่งเนี่ยมัน unpredictable อ่ะพวกนี้เนี่ยผมจะพยายามที่ถอยเพราะผมไม่รู้จักมันแล้วผมจะไปวิเคราะห์มันได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะเราหาตัวที่เรารู้จักมันดีนะครับแล้วก็มี track record ที่ดีมีการจ่ายเงินปันผลที่ดีพวกนี้จะโอเคมากกว่าหรือเคสนึงเป็นถ้าเป็นการที่เราเห็นแบบมีการซื้อกิจการต่างประเทศเยอะๆมากๆเนี่ยหนึ่งเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจับต้องได้จริงป่ะนะครับแล้วมันเยอะมากๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าทุกตัวเนี่ยมัน success หมดจริงไหมนะครับแบบนี้เนี่ยบางทีผมก็เออชะงักๆอยู่บ้างเหมือนกันนะครับคือคีย์คือที่สื่อตรงนี้คือว่าหาของที่เรารู้จักธุรกิจเขาดีนะครับแล้วติดตามได้นะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์เขาได้ตลอดครับแล้วก็ลงทุนสบายใจด้วยพี่ประวิตรครับเซกเตอร์อะไรเน้นต่างประเทศเลยครับก็เอาสั้นๆนะครับเวลาเล็กน้อยถ้าดอกเบี้ยไม่ขึ้นในอเมริกานะครับแบงก์โฮมไม่ใช่ตีมนะครับน้ำมันอาจจะมีออยล์ไพรซ์ทูไฮทวิตเตอร์มาอีกนะฮะไม่น่าจะเป็นหมวดพลังงานนะครับรถยนต์จริงๆแล้วรถยนต์มีรุ่นใหม่ๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันกำลังเข้าสู่การไปสู่รถ EV หมายถึงรถของโลกนะครับของเมืองไทยคงอีกสักระยะใหญ่ๆแล้วก็เรื่องภาษีการค้าที่สหรัฐอาจจะมีต่อยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์อาจจะยังไม่ใช่ธีมก็น่าจะเหลือแค่น่าจะเป็นธีมเก่าคล้ายปีที่แล้วนะฮะธีมเทคโนโลยีนะครับอีคอมเมิร์ซแล้วก็อีกอันนึงดิจิตอลเฮลท์แคร์นะครับเดี๋ยวไปสั้นๆเลยนะครับก็ตัวเทคโนโลยีกับอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมาคู่กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกๆอย่างมันออนโทรศัพท์มือถือเอ่ยหรือว่าเป็นพวกอะไรที่เป็น AI นะครับผมเอาตัวที่พอดีเห็นรู้ท่านบอกให้ลงทุนในหุ้นที่รู้จักผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้จักหุ้นที่อยู่บนจอนะครับ Amazon ตัวTech E-commerce นะฮะ Facebook ก็เป็น Social Network ยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ Microsoft ตอนนี้ก็ Market Cap ดีดขึ้นมาใหญ่สุดในโลกนะฮะแล้วก็ Alibaba เป็นค่าย E-commerce ของจีนนะครับแล้วก็ Nvidia ก็เป็นเจ้าพ่อ AI ทำพวกเกี่ยวกับชิปที่เป็นนวัตกรรม Disrupt อะฮะพวกแบบรถยนต์ขับเคลื่อนได้เองในเกมก็ใช้ชิปเขาแล้วก็ในพวกอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายนะครับเพื่อให้มันคิดได้เองประมวลผลได้เองนะครับ Netflix ก็เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือธีม disruptive นะครับทุกคนได้ยินคำนี้มาในช่วงหลายปีให้หลังเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ชีวิตคนมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ตลอด10ปีที่ผ่านมามันเติบโตเร็วกว่าในอดีตเยอะมากแบบที่คุณสุระได้เรียนไว้นะฮะอันนี้ผมก็มีตารางให้เป็น valuation ครับลองไปศึกษากันดูนะครับแล้วก็หมดเทคกับอีคอมเมิร์ซก็มาที่เฮลท์แคร์ทำไมเฮลท์แคร์ถึงต้องเป็นตัวดิจิตอลเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ปกติเรานึกถึงบริษัททำยาขายยาโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันแล้วมันไม่ใช่แล้วมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างความรู้ทางการแพทย์แล้วก็นวัตกรรมเทคโนโลยีที่แอดวานซ์นะฮะให้เกิดเฮลท์แคร์แบบที่เป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถตรวจพบโรคใหม่ๆได้รักษาโรคที่ไม่เคยรักษามาก่อนได้แล้วก็มีอุปกรณ์ใหม่ซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีรายชื่อหุ้นให้ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สามารถคงสภาพความสวยความงามความหนุ่มสาวเอาไว้ได้นานที่สุดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนอยากได้คือสั้นๆ2เหตุผลทำไมต้องดิจิตอลเฮลท์แคร์เพราะว่า1คนเรามันก็แก่ขึ้นเจ็บป่วยเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็นวัตกรรมทางการแพทย์มันพัฒนามากนะครับหลายปีให้หลังเนี่ยมันมีบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจเฮลท์แคร์แบบที่เขาเรียกอะไรนะนวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยบริษัทที่มีนวัตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเยอะมากแล้วก็มีกำไรโตขึ้นหลายเท่าตัวตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาผมก็ได้ไปดึงตัวที่น่าสนใจนะครับมาโชว์ไว้บนบอร์ดนะครับแต่ว่าแล้วก็มีตัว valuation ให้ไปศึกษากันนะครับเป็นแนวทางให้แต่ถ้าหลายๆท่านดูแล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักหรอกนะครับผมมีภาษาไทยให้อ่านในบอร์ดต่อไปนะฮะอันนี้นะครับผมแบ่งมันเป็น2อย่างนะครับ1ก็คือกลุ่มที่ผลิตยาซึ่งโดยมากจะเป็นเอาไว้รักษาโรคที่เราไม่เคยเชื่อว่ามันจะรักษาได้แต่เรารู้ว่าสักวันนึงแต่ไม่รู้วันไหนนะครับแต่บริษัทพวกนี้กำลังคิดค้นอย่างเช่นโรคเอดส์โรคตับโรคมะเร็งหรือโรคอะไรยากๆภาวะติดเชื้อมะเร็งในเม็ดเลือด
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทโรคภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับโครโมโซมพวกนี้ยาปกติมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แผนโบราณยันปัจจุบันนะครับแต่บริษัทเหล่านี้นะครับที่ผมได้ขึ้นจอไว้ให้เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำยานะครับต่อไปเมื่อกี้ผมพูดถึงยาและอุปกรณ์ใช่ไหมฮะลิสต์ต่อไปก็จะเป็นพวกบริษัทที่ทำอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นการรักษาโรคผ่านแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งอาจจะต้องใช้เทคโนโลยี 5G นะครับซึ่งในต่างประเทศก็เริ่มใช้กันเมืองไทยก็อาจจะปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับมีการจัดฟันแบบสายนะครับวิสลาอันนี้หลายคนคงรู้จักนะครับมีรักษามะเร็งโดยประจุไฟฟ้ามีการเก็บข้อมูลอะไรหลายอย่างวิเคราะห์ DNA อันนี้เป็นบริษัทที่ทำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับทีนี้ไม่รู้ว่านักลงทุนฟังแล้วสนใจแล้วคือผมรู้ว่าทุกคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมาอยู่ในโลกปัจจุบันของเราแต่ไม่รู้จะลงทุนยังไงนะฮะถ้ามีพอลงทุนต่างประเทศเอเชียพลัสจะซื้อหุ้นรายตัวได้เนี่ยถ้าผมย้อนกลับไป2สไลด์ก็จะเห็นว่าผมก็หยิบขึ้นมาให้ดูบ้างนะครับพร้อมกับตาราง valuation พร้อมกับราคา target แต่ถ้ามาดูรายตัวอ่ะบางตัวเป็นหุ้นที่ดีนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เอาไปโผล่ในหน้าเมื่อกี้เพราะว่าจอมันจำกัดใช่ไหมผมก็ลิสต์มาให้นะครับเป็นภาษาไทยด้วยอ่านไม่ยากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือธีมไอตัวเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็สุดท้ายพอดีเมื่อกี้มีพูดว่าฟันโฟมาที่จีนพอดีจีนมันอาจจะไม่มีเซกเตอร์อะไรที่แบบพลิกขึ้นมาชัดๆเหมือนในอเมริกามันก็น่าจะเป็นภาพรวมเพราะเขากระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมใช่ไหมฮะมีลดรีเสิร์ฟรีควอร์เมนต์อ่ะแบงก์ก็ต้องปล่อยกู้ได้มากขึ้นผมก็มีหุ้นแบงก์ให้หุ้นเทคเมื่อกี้อเมริกามีเทคที่จีนก็มีเทคยกตัวอย่างเช่น Tencent บริษัททำเกมบริษัทโซเชียลเน็ตเวิร์ก WeChat อะไรอันนี้เป็นบริษัทใหญ่มากกินดัชนีกินเวทดัชนีในหางเสงแบบประมาณ 10% ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเสี่ยวมี่มีพิงอันอินชอรันส์มีแบงก์ ICBC CCB เป็นต้นนะครับมาถึงเสี่ยวมี่เนี่ยเป็นโทรศัพท์และอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตอนนี้มาแรงมากนะฮะอันดับหนึ่งเท่าที่ไปจับข้อมูลมาณสิ้นปีที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์ขายดีก็ซัมซุงใช่ไหมครับประมาณ 18-19% กิน market share ทั่วโลกแล้วก็อันดับ2เป็นหัวเว่ยเมื่อก่อนหัวเว่ยมันเป็นโนเนมนะฮะตอนนี้มันแซง Apple ขึ้นมายอดขายอยู่ประมาณน่าจะ 13% มั้งฮะแล้วก็ iPhone Apple 12% Xiaomi ประมาณ 8.5% นะครับส่วนเบอร์รองจาก Xiaomi เป็น Oppo นอกนั้นอีกประมาณ 39% เป็นพวกแบรนด์อื่นๆนะ Vivo Lenovoอาจจะเป็นโนเกียโซนี่อะไรก็ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเสี่ยวมี่เนี่ยถือว่ามาแรงมากเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดผมเชื่อว่าหลังจากมีฝุ่น PH 2.5 นะครับทุกคนก็จะเริ่มไปซื้อตัววัดคุณภาพอากาศเสี่ยวมี่หรือแม้แต่ตัวกรองอากาศซึ่งมันถูกกับแอมเวย์เยอะนะฮะตัวนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักนะครับไม่รู้ว่าของคุณสุรามีขายอยู่ในบริษัทคุณสุรามีทันเทรนด์มากนะครับก็สรุปทีมลงทุนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ต่อยนิดหน่อยไหมฮะเพราะว่าพอดีบูธข้างนอกเขาอยากให้ฝากมาพูดเราก็ต้องช่วยกันโปรโมทนะฮะก็โปรดักต์ใน Asia Plus นะครับในโปรดักต์ในต่างประเทศที่น่าสนใจมันก็มีหุ้น ETF ซึ่งผมจะไม่พูดซ้ำนะครับแล้วก็มีพันธบัตรตัวบอนด์ต่างประเทศและมีกองทุนรวมมีหุ้นกู้อุดมพันธ์นะครับตัวบอนเนี่ยเราก็มีบอนของต่างประเทศที่น่าสนใจเช่นบอนของธนาคารดีๆที่ให้ยิว 4-7% แล้วแต่ช่วงนะครับแล้วก็ยังมีบอนของบริษัทไทยที่จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศให้เป็น US ดอลลาร์เช่นบอนกรุงไทยแบงก์บอนบริษัทลูกของสผ.ซึ่งให้ยิวที่ดีนะครับเผื่อใครมีเงินดอลลาร์สามารถซื้อได้ผ่าน Asia Plus นะฮะแล้วก็มาที่กองทุนรวม3อันบนเนี่ยมันเป็นกองทุนที่อยู่ในธีมนะครับมันค่อนข้างจะล้อกันอันแรกเป็นตัวอินคัมฟันนะครับลงทุนในบอลลงนี้ของพิมโก้นะครับอันที่สองเป็นของแอคซ่าอันนี้ลงทุนในไฮเทคนะครับชื่อมันก็เลยเป็นโรบอเทคใช่ไหมฮะถ้าเชื่อในนวัตกรรมเทคโนโลยีซึ่งตราบใดที่มนุษย์ยังใช้เทคโนโลยีอยู่ธีมเทคโนโลยีมันมาเรื่อยๆนะครับเราไม่น่าจะกลับไปใช้หินจุดไฟอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นกองทุนลงทุนในเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับนวัตกรรมดิสรัปและโรบอทนะครับอันนี้เป็นจีนเนื่องจากจีนอยู่ในทีมอ่ะกอง UBS China ก็ใช้ได้นะครับต่อไป2กองเนี้ยคืออะไรเมื่อกี้เฮลท์แคร์จำได้ไหมครับที่ผมแบ่งเป็นหมวดยากับอุปกรณ์ซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับจานัสเฮนเดอร์สันเนี่ยโดยมากท็อป10โฮลดิ้งของเขาเป็นพวกยาที่รักษาโรคใหม่ๆรุ่นใหม่ๆรักษายากๆแอดวานซ์มากอันนี้
Credit Suisse Digital Healthcare อันนี้เขาทำเป็นกองที่จับบริษัทเกี่ยวกับผลิตอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับการรักษาแบบนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาอยู่ในกองของเขานะครับซึ่งทางเอเชียพาสเองก็มีกองพวกนี้ขายนะครับและในขณะเดียวกันถ้าสนใจซื้อโดยผ่านบริษัทพี่น้องเราก็คือบริษัทบลจ. Asset Plus ก็มีกองนี้ขายซึ่งจะประกาศ IPO ลงทุนใน2กองล่างเนี่ย Janus Anderson กับ Credit Suisse ในอีกสัปดาห์2สัปดาห์ข้างหน้านี้สามารถสอบถามที่บูธข้างนอกได้นะครับสุดท้ายนะครับพอดีเห็นทางคุณเทิดพูดถึง product พวก structure note นะครับ ELN FCN นะครับผมมีตัวอย่างข้าวแต่ไม่สามารถจะอธิบายได้จบบนเวทีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวยังมีคำถามอีกใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวข้างนอกก็จะมีบูธของน้องๆนะฮะฝ่ายต่างประเทศนะครับสามารถไปปรึกษาได้นะครับก็ชี้สั้นๆเลย30วินาทีก็คือมันถ้าพูดถึง FCN นั้นมันคือเอาหุ้นมาอ้างอิงไว้แล้วก็มีเงื่อนไขว่าอย่าให้ราคาลงไปถึงจุดที่เขากำหนดนะฮะเช่นอย่างบนบอร์ดอย่างเงี้ยสมมติเริ่มต้นซื้อแล้วเอาหุ้นทั้ง 3-4 ตัวที่ underlying อยู่ start ที่ 100% ถือไป6เดือนจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือนนะครับคิดต่อปีก็คือ 15% ต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเยอะแบบที่พี่เทิดบอกหา product ที่มันล็อกยิวไว้หน่อยถ้ามันลงมาไม่ถึงอ่ะถ้าราคาไม่ลงมาเหลือ82ถ้าราคาไม่ลงมาต่ำกว่า 82.54 ก็ได้เงินต้นคืนดอกเบี้ยคุณก็เก็บครบแต่ถ้ามันลงมาต่ำกว่านั้นคุณก็ได้หุ้นตัวนั้นที่ราคา 82.54 ถูกไหมฮะแปลว่าคุณก็ซื้อที่ 82.54 ซึ่งถือว่าคุณก็ซื้อในเวลาที่มันลงแล้วรับเอาไว้ก็ได้ราคาที่เซฟลงไป 18% โดยประมาณนะครับแล้วก็อายุประมาณ6เดือนอายุสั้นๆนะครับอันนี้แล้วก็หุ้นที่เข้าไปอ้างอิงอยู่เราก็มักจะเป็นหุ้นต่างประเทศเพราะเป็นโปรดักต์จากต่างประเทศนะครับอันนี้เราก็เอาหุ้นคุ้นหูมานะครับหุ้นที่เป็นนวัตกรรมนะครับ Microsoft SoftBank Tesla นะครับรถยนต์สุดยอดรถยนต์ EV ของอเมริกานะครับยังมันอาจจะยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกบ้างเวลาที่เราลงทุนซึ่งแนะนำว่าเรียนถามที่บูธข้างนอกไม่งั้นเดี๋ยววิทยากรอีก3ท่านจะไม่ได้จับไมค์เลยนะครับเพราะมันยาวนิดนึงนะฮะของผมน่าจะฝากไว้ประมาณนี้ครับครับครับผมในช่วงท้ายนี้ไม่แน่ใจว่าจะอยากให้มีคำถามไหมครับมีไหมฮะอาจจะได้สัก 1-2 คำถามนะครับท่านไหนที่มีคำถามยกมือเลยนะฮะมีไหมครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับท่านแรกมาแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะยากที่คำถามแรกท่านใดที่มีคำถามนะคะเดี๋ยวรบกวนยกมือขึ้นนะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะนำกระดาษไปให้เพื่อเขียนคำถามนะคะเขียนใส่กระดาษนะครับใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นทีมงานของเราก็จะรวบรวมคำถามนะคะเพื่อนำไปให้กับคุณบรรพตด้านบนเวทีเพื่อดำเนินรายการต่อสำหรับในช่วง Q&A กันเลยค่ะอีกครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามยกมือขึ้นได้เลยนะคะทีมงานของเราจะได้ทราบแล้วก็เราจะนำกระดาษไปให้นะคะเพื่อเขียนคำถามลงกระดาษเลย เวลาเขียนคำถามไม่ต้องรีบนะฮะอ่านยากบมจ.ไทยอะไรที่ลงทุนในดิจิตอลเฮลท์แคร์บ้างครับถามคุณประวิตรแล้วก็อีกอันหนึ่งถามพี่เทิดนะครับอีกข้อหนึ่งเป็นลูกค้าเอเชียพัฒน์สนใจซื้อกองทุนล็อกยิวล็อกยิวแต่ไม่ต้องการเสี่ยงสูงเสียวสูงเอ้ยเสี่ยงสูงต้องลงทุนต้องคุยกับใครคุยกับใครสองคำถามพี่ประวิตรก่อนครับผมบลจ.ที่ลงทุนในดิจิทัลเฮลท์แคร์ใช่ไหมครับอันแรกเลย Asset Plus มีบูธอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็กองพวกนี้ก็เป็นกองที่ทาง Asset Plus เขาไปลงทุนนะครับ0-50% ลงทุนในกอง Janus Henderson 0-50% ลงทุนในกอง Credit Suisse นะครับแล้วก็มีเงินหรือว่าอัตราส่วนเงินสดไว้ประมาณเกือบ 10% เอาไว้หมุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะยังมีถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เราก็พูดเพราะว่าเป็นคำถามมาผมไม่ได้จะว่าเป็นไทยพันธุ์หรือบัวหลวงนี่แหละที่มีนะฮะแต่ผมเชื่อว่ายังไงอยู่ตรงห้องนี้เดินไปถามที่ Asset Plus ดีกว่านะครับโอเคครับเขาระบุมาว่าเป็นพีเทอร์นะฮะก็จริงๆถ้าหากว่าจะหาอะไรที่ล็อกยิวแล้วเป็นกองทุนเนี่ยนะฮะหลังๆเนี่ยจะมีการออกกองทุนนะครับโดยลงทุนในอินเด็กซ์ที่เรียนไปกับตัว ZHD ZHD นี่ไม่ใช่ความช้าสูงนะ High Dividend Yield นะครับซึ่งตอนนี้จะมีออกมาหลายๆกองนะครับพยายามหาลงในกองพวกนี้ฮะเพราะว่าตัวหุ้นที่ลงในตัว ZHD เนี่ยส่วนใหญ่มันถูกคัดกรองมาอยู่แล้วนะครับว่ามีขีดความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่ดีนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับในการจ่ายเงินปันผลนะครับเพราะนั้นถ้าไม่อยากเลือกเป็นรายตัวตามตัวช้อยที่ผมเลือกให้นะครับ
ก็สามารถที่จะลงผ่านกองพวกนี้ได้นะครับเน้นกองที่แทร็กตามเซต HD นะฮะครับผมคำถามต่อไปนะครับคำถามเสี่ยป๋องนะครับเรียนเสี่ยป๋องอย่างนี้เลยนะฮะเขียนจดหมายมาถึงเลยนะครับบอกว่าจุด stop loss ของเซตคือตรงไหนที่ควรออกจากตลาดไปเลยฮะมีไหมฮะออกจากตลาดไปเลยครับผมอย่างน้อยออกชั่วคราวก็ได้ฮะจริงๆถ้าออกชั่วคราวยังออกแล้วนะจริงๆมันไม่ควรต่ำกว่า1632ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากเรามีข่าวดีของประเทศคือเลือกตั้งใช่ไหมก็เพราะเลยยังไม่คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นปรับย่อยแต่ถ้าว่าออกจริงเลยเนี่ยแบบลึกสุดใจเลยถ้าใครที่ดูอินดิเคเตอร์ในระดับมันเนี่ยประเทศไทย MHD มันต่ำศูนย์เป็นมันแรกแล้วนะเมื่อเดือนมันก็เสียวเหมือนกันถ้าใครดูมันนะเพราะนั้นแต่วีกยังโอเควีกมันก็พยายามตัดขึ้นมาอยู่แต่วีกก็ยังไม่เหนือศูนย์เหมือนก็ตัดขึ้นแต่ยังไม่เหนือศูนย์ผมก็เลยหนักใจว่าอินดิเคเตอร์มันคอนทราสต์กันอะมันแย้งกันเนี่ยมันเหมือนระยะสั้นมันอาจจะดูพอไหวใช่ไหมแต่ระยะภาพใหญ่ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าถามว่าจุดไหนควรออกถ้าตามหลักก็คือถ้ามันต่ำกว่าโลรอบที่แล้วคือ1550ใช่ไหมฮะถูกไหมผมจำตัวเลขไม่เป๊ะคือถ้าหลุดกว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีอะแสดงว่าต้องออกไปประเมินตัวเองใหม่แล้วใช่ไหมเพราะประเทศไทยแต่จะให้ลงเยอะก็ลงไม่ได้อีกอะเพราะว่าอย่างตัวเลขมันก็มีอยู่อย่างที่พี่เทิดพูดเรื่อง EPS 106ถ้า106ถ้าพวกเราให้ PE 15เท่าเอา106ไปคูณ15มันก็1590ถ้าให้16เท่าก็1690เพราะนั้นเนี่ยมันยังมี valuation ที่ยังมีค้ำอยู่ใช่ไหมครับก็เลยผมเองก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคนิคอลอะมันผันผวนแล้วก็มันมีอะไรที่มาแบบแปลกๆอ่ะใช่ไหมไหนๆเล่าก็เล่าให้พวกเราฟังแล้วกันนะย้อนก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยกับพี่น้องที่เขาเคยอยู่ในวงการต่างประเทศแล้วก็เคยอยู่ในวงการโบรกเกอร์ฝรั่งเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่เล่นโหดมากเขาเล่นโหดยังไงรู้ไหมถ้าเขามองลงเนี่ยเขาช็อตบล็อกเลยนะบล็อกเทรดซึ่งบล็อกเทรดแล้วเป็นฝั่งช็อตไปยืมหุ้นมาเลยแบบหุ้นบางตัวที่ลงแบบผิดสังเกตอย่างอาทิตย์ที่แล้วอ่ะใช่ไหมมีหุ้นความสวยความงามหุ้นหนึ่งที่ลงหนักๆอันนั้นน่ะยืมมาเป็นร้อยล้านหุ้นเลยแล้วก็กระทืบลงมาเลยซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่มันเกินกว่าเหตุอ่ะมันจริงๆมันไม่ได้มันผมก็ดูมึงขายเหมือนล้มละลายเลยเว้ยไม่ได้เจ๋งอ่ะถูกไหมแต่ว่าเพราะด้วยความที่ว่ามันมีคนบางคนที่เขาเห็นช่องว่างเห็นอะไรตรงนี้แล้วเขาไม่ได้สนใจชาวบ้านเขาสนใจแต่ว่าเขาเอาของเขาอ่ะมาถึงแล้วเขาก็กระทืบเลยนะอย่างอาทิตย์ต่อมาก็มีอีกตัวนึงไอ้บริษัทสื่อสารที่รายงานงบออกมานั่นน่ะอันนั้นก็ยืมมาช็อตอีกเหมือนกันแล้วไม่ใช่ยืมธรรมดานะคือถ้าเขายืมเท่าที่เงินเขามีอย่างพอทนนะช็อตบล็อกนี่มันหนักมากนะก็คือคุณวางเงิน1บาทคุณช็อตได้15บาทอ่ะซึ่งแล้วเขาก็ไม่รู้เอาหุ้นจากไหนมาใช่มั้ยอย่างผมเนี่ยผมเคยมีถือหุ้นใช่มั้ย2ปีที่แล้วที่ผมซื้อหุ้นไว้ตัวนึงมีบินไปที่บ้านยืมหุ้นผมไปช็อตผมทำไงรู้ไหมฮะผมก็รีบไปปิดบัญชีแต่เดี๋ยวโบรกเกอร์จะด่าผมหรือเปล่าเนี่ยไปปิดบัญชี SBL ก็คือเวลาเรามีหุ้นอยู่เนี่ยถ้าเราเซ็น SBL ไว้โบรกเกอร์เขายืมหุ้นเราไปช็อตได้เลยแต่จริงผมอะถึงแม้จะเป็นเล่นเร็วเล่นไวเนี่ยนะผมเกิดมาไม่เคยช็อตหุ้นเลยนะอันนี้เป็นอะไรที่ตอนนี้มันเร็วมากแล้วก็แกว่งเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะเร็วแล้วก็มาเร็วไปเร็วมันอาจจะไม่ลงก็ได้เพราะฉะนั้นสัญญาณทางเทคนิคบางทีอาจจะดูแย่อีก 3-4 วันแม่งดีเฉยเลยซึ่งมันแบบเพราะว่าไอ้การที่ลงไปเนี่ยมันลงเพราะมีคนไปทำให้มันเกินกว่าเหตุแล้วมันลงกว่าพื้นฐานที่ความเป็นจริงใช่มั้ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างอย่างหุ้นพี่เต้เมื่อหลายเดือนก่อนก็มีลงไปแบบผิดปกติอ่ะไม่น่าจะลงขนาดนั้นแต่สุดท้ายก็กลับมาที่เดิมเพราะอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นพวกนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบไปยืมมาช็อตแล้วก็ช็อตจนเกินเหตุจนทำให้ทุกคนตกใจว่าเฮ้ยมันเกินอะไรขึ้นอย่างนี้งั้นแต่พอรายงานงบมาไม่เห็นมีอะไรเลยกลับมาใหม่มันก็กลับมาเพราะฉะนั้นบางทีเทคนิคก็ถูกทำให้นั่นได้เพราะนั้นทุกคนก็ไม่ใช่อิงกราฟได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ต้องดูพื้นฐานด้วยถ้าเรามั่นใจอย่างที่พี่เทิดให้โพยไปมันมียิวแน่นอนมีอะไรแน่นอนมันก็สู้กับมันได้ครับ
เรียนมาอีกแล้วนะฮะรเรียนถามอาจารย์ป๋องนะฮะ บอกว่าซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงหลัง XD แล้วมันจะขาดทุนมากกว่าเงินปันผลถูกไหมฮะหมายถึงว่ามันลงมาอันนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยฮะบางที X บาทหนึ่งมันลงมาให้6บาทเลย เป็นไปได้เหมือนกันแถมให้แถมให้ยังมีคำถามเพิ่มนะครับบอกว่าอาจารย์ป๋องมีการลงทุนหุ้นปันผลสูงอย่างไรให้รอดพ้นจากการขาดทุนใช้กราฟเนี่ยจะช่วยไหมหรือว่าจะซื้อช่วงไหนขายช่วงไหนมีประมาณ5คำถามฮะคืออันนี้ผมอาจจะตอบได้ไม่ดีเท่ากับที่ท่านต้องการนะเพราะว่าผมเองไม่ค่อยได้เน้นเรื่องปันผลส่วนใหญ่ผมอ่ะมีปันผลเป็นผลพลอยได้ส่วนใหญ่ผมเล่นกับแคปิตอลเกนอย่างเดียวส่วนใหญ่ถ้าช่วงไหนที่เป็นอยู่ในช่วงที่ผมคิดว่ามั่นใจหุ้นตัวนี้ขึ้นแน่ผมก็เอาปันผลแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ปันผลกับเขาเพราะส่วนใหญ่เป็นคนที่เล่น3เดือน6เดือนเป็นหลักเพราะเรามั่นใจว่าเราดูแล้วกราฟจะต้องขึ้นเราก็ซื้อแล้วกำไรเราก็ขายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าผมอาจจะตอบเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ต้องให้พี่นิเวศตอบเพราะเรื่องนี้พี่นิเวศถนัดเพราะพี่นิเวศปันผลตลอดเวลาครับหรือพี่จะเสริมหน่อยไหมครับให้คำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะซื้อพวกปันผลจริงๆทามมิ่งเวลาซื้อปันผลเนี่ยนะฮะถ้าเซฟที่สุดเนี่ยก็บอกว่าควรจะซื้อนะครับก่อนที่เขาจะมีการประกาศครับแล้วดูได้ไงว่าก่อนประกาศวันไหนนะครับคือแทบทุกบริษัทนะครับถ้าท่านลงไปแทร็กดูเนี่ยวันที่เป็นบอร์ดเดทกับวันประกาศปันผลมันจะเป็นวันเดียวกันกับทุกปีนะครับคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นเราจริงๆเราซื้อเนี่ยถ้าหากว่าจะได้ราคาที่ยังไม่สะท้อนในตัวเงินปันผลที่เขาจะประกาศนะครับต้องซื้อก่อนนะครับที่เขาจะประกาศนะครับอย่างเช่นโอเคเราจะมีสูตรง่ายๆว่าลงไปดูวัน XD ก็ได้ก่อน XD 2เดือนนะครับช่วงนั้นเนี่ยราคามันยังไม่ขึ้นมาเพื่อสะท้อนกับไปตัวเงินปันผลสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ซื้อไปแล้วก็รับปันผลพอหมดปันผลปุ๊บราคาก็จะลงมาถึงระดับที่หรือว่าสูงกว่าไอ้ก่อน2เดือนที่เราซื้อด้วยซ้ำไปนะครับประมาณนั้นครับครับพี่ประวิตรครับผมแนวโน้มกองทุน ASP เวียดนะฮะจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าหากว่ามีอยู่ตั้งแต่เริ่มเปิดกองเลยเนี่ยต้องทำยังไงต่ออืมโอเคพอดีส่วนตัวไม่ได้เป็นฟันเมนเจอร์ของ Asset Plus นะครับแต่ก็รู้จักกันดีนะครับพอดีมีอัปเดตกันเดือนที่แล้วรู้สึกล่าสุดจะขยับ NAV ขึ้นมาเป็น9โอเคคุณซื้อไว้ที่10แน่นอนใช่มั้ยมันลงมา7หรือถึง8ใช่มั้ยตอนนี้ขยับขึ้นเป็น9ผมเท่าที่ผมเช็คมาเหมือนทางเวียดนามน่าจะตลาดฟื้นนะครับแล้วก็ตัวภาพรวมของตลาดน่าจะขยับจาก Frontier Market ขึ้นเป็น Emerging Marketน่าจะไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทาร์เก็ตเดิมก็คือปี2020ถ้ามีอยู่แล้วผมแนะนำให้ถือไปแล้วก็ไปลุ้นกันตรง10บาทอีกทีนึงนะครับเพราะว่าฟันเมเนเจอร์เองเขาก็ผมก็มีอัปเดตเหมือนกันส่วนตัวก็มีคนรู้จักซื้อกอง ASP เวียดด้วยเหมือนกันนะครับก็คอยอัปเดตเพราะว่าก็โดนถามโดนคอมเพนมาว่าเอ๊ะทำไมมันอย่างนี้นะครับก็คำตอบก็คือยังลุ้นได้ลุ้นกลับขึ้นไปเหนือ10ได้ถ้าถึง10แล้วจะออกหรือว่าจะถือต่ออันนั้นอยู่ที่ดุลพินิจแล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมว่าระยะการลงทุนของเวียดที่เราออกมาเรามองปี2020ขึ้นไปนี่เพิ่ง2019นะครับฮัลโหลโอเคผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะพอดีนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานผมได้ตารางมาอันนึงนะก็คือตัวเลขเกี่ยวกับที่เขาอันนี้ยังไม่ไฟนอลนะแต่ว่ามันมีเขียนกันแล้วในห้องค้าเนี่ยในห้องไลน์เนี่ยนะว่า MSCI เนี่ยเขาจะปรับการคำนวณ นะครับให้พวกเราไปทำกันบ้านนะครับเพราะว่าถ้าการปรับการคำนวณที่เขาส่งกันตามไลน์เนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะมีเงินไหลเข้าหลายหมื่นล้านนะครับในงวดของวันที่31พฤษภาคมนี้นะฮะตัวไหนครับเขามีเป็นโพยมาเลยเป็นหางว่าวเลยนะฮะแต่ว่ามีทั้งส่วนใหญ่จะเข้ามีออกอยู่2ตัวเท่าที่เห็นนะลองไปหาดูนะเพราะอาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่มาเสริมการลงทุนก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการคาดการณ์ของโบกแต่ละโบกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะประกาศวันไหนอันนี้ลองไปตามดูนะครับอาจจะเป็นซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นใช่ไหมฮะก็มันเป็นผลพวงจากการที่เขานำจีนเข้าพอเขานำจีนเข้าเสร็จแล้วเนี่ยพอการปรับโดยรวมเนี่ยหัก NVDR มันมีหลายกฎใช่ไหมพี่อันนี้เดี๋ยวต้องให้พี่เทิดคอยชี้แจงแล้วกันคอยฟังพี่เทิดดีกว่าเพราะว่าผมเองก็เพิ่งได้มาเมื่อวานอ่านคร่าวๆแล้วเนี่ยซึ่งมันก็ยังไม่ไฟนอลแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ใหญ่อันนึงเพราะว่าถ้าเข้าจริงจากที่สมมุติฐานที่โบรกเกอร์เขาเขียนมาเนี่ยจะมีเงินเข้าประมาณ30,000 ล้าน
ซึ่งถ้า 30,000 ล้านเข้าจริงเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้หุ้นไม่ลงก็ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้นี่ฝากให้พวกเราไปตามนะพอเพิ่งรู้เมื่อวานเหมือนกันก็เลยลองมาแชร์ว่าเผื่อจะไปตามกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับครับสุดท้ายนะครับเขาถามว่าพี่ป๋องเนี่ยเล็งตัวไหนอยู่กลุ่มไหนก็ได้ฮะเอากลุ่มไหนพอตัวนี้เดี๋ยวจะงานเข้าคือเอาจริงเนี่ยถ้าถามผมอ่ะเดี๋ยวจะตกรถกันเนี่ยเพราะว่ามาถามคนที่ช่วงนี้เดินไม่ค่อยตรงเมาหมัดอยู่อ่ะถูกไหมผมพูดตรงนะเพราะเรามีอะไรเราไม่ปิดบังอยู่แล้วอันนี้ว่าลองคุยกับนักวิเคราะห์หลายๆคนดูนะเพราะถ้าถามผมเนี่ยเหมือนเราเป็นนักรบอยู่เอ๊ะทำไมช่วงนี้กูโผล่หัวไปโดนยิงตลอดเลยมันไม่รู้เป็นยังไงอะนะหรืออาจจะเป็นช่วงดวงจังหวะเฉพาะตัวผมก็ได้ที่นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลาดบวกอยู่ 4% 5% ทำไมผมขาดทุนผมก็อายเหมือนกันแต่ผมก็พูดความจริงอะเพราะว่าพูดความจริงมันก็พูดเหมือนเดิมถูกไหมถ้าผมไปโกหกไปเนี่ยแม่งกำไรแล้วอีก 4-5 เดือนผมดันลืมไปว่าพูดอะไรไว้ใช่ไหมก็พูดความจริงดีกว่าแต่ว่าก็เลยไม่รู้จะยังไงเหมือนกันแต่นี้ว่าก็พยายามมีวินัยอยู่แล้วก็พยายามหาหลายๆมุมอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องช่วยอะไรพวกเราไม่ค่อยได้เลยครับสุดท้ายครับให้แต่ละท่านให้ข้อคิดส่งท้ายนะครับมีเวลาท่านละประมาณ17วินาทีนะฮะไว้ข้อคิดสำหรับการลงทุนสำหรับการทำธุรกิจนะครับให้อยู่รอดตลอดปี2562เชิญเลยครับท่านไหนก่อนดีฮะครับก็อีกเช่นเคยนะครับก็ผมก็ยังแนะนำว่าให้เราคอยทำกันบ้างเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ปรับตัวดูเอาฮะคือดูสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วก็อยู่กับมันนะฮะแล้วก็จะลงทุนธุรกิจอะไรผมว่านอกจากดูเทคนิคอย่างพี่เขาฮะผมว่าก็ลองดูธุรกิจที่เราเข้าใจเหมือนที่พี่เทิดบอกอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันเพราะว่าเวลาดูที่มันไม่เข้าใจเราก็มันก็งงแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดอะไรที่เราเข้าใจแล้วเราตามอยู่เรื่อยไปใช้บริการเขาเป็นประจำหรือว่าซื้ออะไรก็ดูตลอดเวลาเนี่ยผมว่าเราจะเห็นเองนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะครับครับจริงๆฟังนิดเดียวครับว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยผมว่าด้วยสถานการณ์แวดล้อมนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ระบบการซื้อขายที่มันมีองค์ประกอบต่างๆเข้ามาเยอะนะครับทั้งบล็อกเทรดนะครับทั้งโรบอททั้งอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำให้โอกาสนะที่จะทำกรณีการเทรดดิ้งเนี่ยมันผมว่ามันแคบลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องพยายามใช้แนวคิดนะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยเข้าไปจับมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะต้องยืดเทอมลงทุนเนี่ยให้มันยาวไปนะครับโอกาสทำกำไรมันถึงจะมีมากกว่านะครับสำหรับผมนะครับก็ขอยืมบทความที่ดร.ก้องเกียรติกล่าวไว้คือตลาดมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยถูกไหมฮะมันยังมีตลาดอยู่ทั่วโลกของเราเป็นแค่ market share เล็กน้อยเมื่อเทียบกับตลาดทั่วโลกนะครับอันดับที่20กว่า30กว่าของโลกนะครับประเทศไทยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ product มันก็ไม่